ตอนนี้ภาพเสียงชัดเจนไหมครับครับตามกำหนดการนี้ก็คือเนี่ยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ10โมงครึ่งมีการตั้งทัวร์โดยจะมีอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิรินะครับกับทนายด่างปิสดางนะครับเป็นคนพาทัวร์ที่6คือตึกปวท.แล้วก็ตึกคณะนิติศาสตร์เราก็จะใช้เวลากันไม่มากนะครับจุดละประมาณ15-20นาทีแล้วเราก็จะวกกลับมาจุดที่6เนี่ยประมาณเที่ยงพอดีแล้วก็แยกย้ายกันรับประทานอาหารแล้วก็เข้าหอประชุมต่อไปนะครับผมก็ขออนุญาตให้ผู้นำเดินในการ walking tour ครั้งนี้ได้พูดต่อไปนะครับก็คืออาจารย์ชาญวิทย์แล้วก็ทนายด่างกฤษดางนุจจรัตน์แล้วก็พี่ชมรมโดมรวมใจแล้วก็เครือข่ายเดือนตุลานะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์6ตุลาในทั้งแง่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองในวันที่6ตุลา2519แล้วก็ในทั้งแง่เชิงวิชาการก็คืออาจารย์ชาญวิทย์นะครับก็ขอให้วิทยากรได้ดำเนินรายการต่อไปเลยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับทะเลสีเขียวใครอยากลื้อบ้านใครตั้งคำถามบ้างว่าไถหน้าดินไปทำไมขอเชิญอาจารย์ชาญวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีและสุภาพชนนะครับวันนี้เรามายืนกันอยู่ที่ประตูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านสนามหลวงนะครับติดกับหอประชุมใหญ่หลังมหึกมาซึ่งยังไม่มีชื่อเราเรียกว่าหอประชุมใหญ่มาเป็นเวลานานแล้วนะครับหอประชุมใหญ่แห่งนี้มีหอประชุมเล็กอยู่ข้างหลังหอประชุมเล็กได้ชื่อว่าหอประชุมศรีบูรพาไปแล้วแต่หอประชุมนี้ยังไม่มีชื่อแปลกดีไหมครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าต้องขอบพระคุณมากนะครับที่มากันเยอะมากๆวันนี้ผมไม่คาดคิดว่าการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นทำให้ท่านมากันมากขนาดนี้นะครับการประชาสัมพันธ์ซึ่งทำให้สนามฟุตบอลนั้นกลายเป็นการเตรียมการไถหว่านผมคิดว่าอันนี้เป็นแผนที่เราคาดไม่คิดนะครับเพราะว่ามันทำให้เยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มาที่นี่เยอะแยะเลยนะครับหลายคนมาแนะนำตัวว่าปีหน้าจะเข้าธรรมศาสตร์นะจะมาอยากจะมาท่าพระจันทร์อาจจะไม่ไปสามย่านอะไรทำนองนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับก็ขอเริ่มต้นว่าทั้งทนายด่างนะครับซึ่งเป็นทนายของเยาวชนคนหนุ่มสาวจำนวนมากทนายด่างนี่เป็นคนรุ่นเบบี้บูมใช่ไหมไม่เข้าใจเลยเอาเลยครับเอาเป็นว่าเจเนเรชันที่อยู่กับเราตอนนี้เป็นวายปลายกับแซ่บนะเป็นวายปลายกับแซ่บบางคนก็ยังอยู่มัธยมอยู่แล้วก็มาแนะนำตัวว่าจะมาเข้าท่าพระจันทร์อะไรทำนองนี้นะครับก็ทนายดามกับผมก็จะเดิน walking tour ไปนะครับ walking tour กันไปแล้วก็เราจะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมขอสรุปสั้นๆก่อนจะโอนไมค์ให้กับทนายด่างซึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นอยู่พร้อมๆกับหลายคนที่เรารู้จักดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพงษ์ชัยวินิจกูลไม่ว่าจะคุณที่ใส่เสื้อไม่ลืมจารุพงษ์นะครับผมว่าทนายด่างก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเพราะฉะนั้นเขาเป็นไอวิทย์เนี่ยอาจารย์ชาญวิทย์ก็กำลังแล้วผมเอง
บรรยายอยู่นะครับว่าทนายด่างกฤษดางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันที่6ตุลาคมเมื่อปี2519นะซึ่งก็จะเป็นคนที่เดินนำ walking tour นั่นเองได้อย่างไรในขณะที่คนแก่ต้องใช้วินิจฉัยดูนะผู้คนอยู่แถวๆนี้นะครับคนชายวิริยภูมิก็อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเส้นทางออกจากธรรมศาสตร์ของเขานะก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าคนนี้หลุดไปได้ไม่รู้หลุดไปได้ยังไงนะครับมันจะมีช็อตหนึ่งที่เขาไปพบตัวเองว่านั่งอยู่บนรถตุกๆซึ่งคนขับรถไปไหนก็ไม่รู้นะครับเดาว่าคนคงเข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าของรถตุ๊กๆคันนั้นขออภัยนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยถ้ามันนอกเรื่องเยอะๆเนี่ยจะสนุกมากนะครับถ้าประวัติศาสตร์ที่อยู่ในตำราเรียนมันจะไม่สนุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะนอกเรื่องเอาเกร็ดเล็กเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าให้เราฟังนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเมื่อวันที่6ตุลาเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าตามลำดับเหตุการณ์ที่นิทรรศการที่กำลังจัดแสดงอยู่ที่กินใจคอนเทมพอรารีนะครับที่เชิงสะพานกรุงธนบุรีฝั่งโน้นนะครับได้ลำดับเอาไว้เนี่ยว่าลูกระเบิดลูกแรกก็ตกลงกลางสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีคนตาย4คนเพราะว่าผู้คนกำลังหลับนอนอยู่ที่นั่นนะครับผู้คนที่หลบอยู่ในธรรมศาสตร์นั้นมีจำนวนเท่าไหร่นะครับประมาณ 3,000 คนนะครับผู้คนทั้งบริเวณนี้นอนอยู่นะครับนอนอยู่ในสนามฟุตบอลนอนอยู่ตามเป็นต่างๆของคณะแตกต่างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับถ้าเผื่อท่านดูสถานที่ตั้งของธรรมศาสตร์เนี่ยดูวันนี้นะครับท่านยืนอยู่ตรงนี้หน้าประตูหอใหญ่ท่านจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นมันเป็นป้อมปราการนะครับมันเป็นป้อมปราการเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าวังหน้านะครับเป็นวังหน้าผู้มีอำนาจอันดับสองในสยามสมัยโบราณนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นป้อมปราการมันมีกำแพงกั้นเมื่อมันกลายมาเป็นมทก.ของเราเนี่ยมันก็สร้างตึกต่างนะครับทางด้านกำแพงชุราสร้างตึกอย่างเช่นนิติศาสตร์วารสารศาสตร์นะครับสร้างหอประชุมเมื่อสักครู่อาจารย์ชันวิทย์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเท่าที่มีการพูดถึงกันเนี่ยก็คือเหตุการณ์ในวันที่6ตุลาคมนะฮะระเบิดลูกแรกเนี่ยตกลงที่สนามบอล นะฮะสนามบอลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งในตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงหน้าดินอยู่พอดีนะครับพวกเป็นอะไรนะกลุ่มอะไรต่างๆที่มาล้อมนักศึกษาเนี่ยอยู่ในนี้มันก็ปลอดภัยนะฮะอยู่ในนี้มันก็ปลอดภัยอันนี้เป็นจุดสำคัญว่าทำไมนักศึกษาต้องเข้ามาในนี้นะเพราะว่ามันปลอดภัยมันเป็นป้อมปราการซึ่งมีมาตั้งแต่สยามสมัยโบราณต้นรัตนโกสินทร์นะครับมันมาจนกระทั่งถึงยุค เดือนตุลาเนี่ยมันเป็นป้อมปราการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐพูดง่ายๆถ้าไม่มีกองกำลังตำรวจชายแดนซึ่งมีอาวุธสงครามร้ายแรงเข้ามาปราบปรามนักศึกษาเนี่ยมันจะบุกเข้ามาในธรรมศาสตร์ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเหตุการณ์ปรากฏการณ์ในทั้ง6ตุลาทั้ง14ตุลาทั้งพฤษภา35ทั้งพฤษภา53ทั้งหลายเหตุการณ์รวมทั้งกรือแซะ
อะไรทำนองเนี่ยนะครับมันเป็นการประกอบการของเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยเราจึงเรียกว่านี่เป็น Thai State Crime นะฮะอาชญากรรมของรัฐไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันก็คือตรงนี้แหละนะครับเห็นหลายท่านถือแผนที่มาท่านดูแล้วเนี่ยท่านก็จะเข้าใจดีว่าทำไมนักศึกษาเข้ามาหลบในนี้นะทำไมเมื่อวานเราอ่านใน Facebook ของอาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยซึ่งก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็หลบอยู่ในนี้หลายวันนะอาจารย์จรัญนี่ผมก็รู้จักเขาดีนะครับว่าตั้งแต่เขาเป็นนักศึกษานะครับผมเริ่มมาเป็นอาจารย์เนี่ยก็รู้จักเขาแล้วเราก็ติดต่อกันทางเฟซบุ๊กเนี่ยฮะเขาก็จะคุยเล่าไอ้นู่นเล่าไอ้นี่ให้ฟังนะครับเขาอยู่ฝรั่งเศสปัจจุบันเนี่ยอาจารย์จรัญบอกว่าคืนนั้นมีการคุยกันในกลุ่มนักศึกษาว่าเราจะสลายตัวเราจะสลายตัววันที่6เป็นคืนวันที่5ฮัลโหลนะฮะคืนวันที่5เราอาจสลายตัวนั่นเป็นข้อเสนอหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ส่งคนกลุ่มหนึ่งไปเจรจาใช่ไหมฮะเจรจากนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทย์พรรคประชาธิปไตยนะครับหมดเวลาแล้วนี่คืออันนี้ใหม่ไม่ของมหาลัยหรือเปล่าเพราะไม่ของมหาลัยมันจะดับๆแบบเนี้ยในและเครื่องคอมของมหาลัยมันจะดับๆอย่างเงี้ยมันล้าสมัยนะครับเก็บค่าลงทะเบียนไปแล้วมักจะเอาไปเก็บฝากต่อไว้กินดอกเบี้ยไม่ใช้จ่ายซื้อของให้ทันสมัยนะครับอันนี้เล่าให้พวกเรากันเองให้พวกเรากันเองฟังนะครับอย่าไปบอกผู้บริหารมหาลัยนะครับโอเคครับด่างด่างต่อหน่อยไหมครับท่านทนายด่างนะครับตอนนั้นด่างเป็นนักศึกษานิติศาสตร์ใช่ไหมด่างเป็นนักศึกษานิติศาสตร์อยู่ปีอะไรปี2ครับจ้ะเอาละครับเอาอย่างนี้นะครับผมพอดีว่าผมเองก็ไม่นึกว่าทุกคนจะมากันเยอะขนาดนี้แล้วผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอยากให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างครบถ้วนนั่นแหละครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจุด2กันตรงนั้นผมขอรบกวนผู้ที่เข้าร่วม walk in นะครับผมแบ่งเป็นโซนได้ไหมครับแล้วก็เป็นโซนนักข่าวก็อีกโซนนึงได้ไหมครับแบบจะได้เดินกันอย่างสะดวกไม่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะไปเริ่มจุด2กันตรงที่ฝั่งหน้าหอประชุมฝั่งนู้นเลยครับผมฝั่งหลังอย่างนี้ครับไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราตัดเวลาบางช่วงไปก็อธิบายให้คนเข้าใจว่ารายการนี้ผู้จัดประสงค์อะไรเราจะพาท่านทั้งหลายกลับไปสู่เหตุการณ์เมื่อเช้าวันที่6ตุลาคม2519จะได้เข้าใจในสถานที่จริงเพราะฉะนั้นก่อนเดิน walking tour สิ่งที่อาจารย์ชันวิทย์พูดนั้นถูกต้องก็คือว่าตรงนี้ธรรมศาสตร์มีบาดแผลมีรอยเลือดและธรรมศาสตร์ในวันก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะคุณหลับตาแล้วลืมไปได้เลยทั้งสภาพวัตถุการก่อสร้างผู้บริหารแล้วก็จิตใจเราเริ่มต้นอย่างนี้ครับจุดที่เรายืนอยู่คือหน้าหอประชุมใหญ่ที่อาจารย์ชันวิทย์พูดถึงบริเวณที่เราจุดที่หนึ่งเนี่ยที่สำคัญก็คือว่าเป็นจุดที่กองกำลังที่กองกำลังของฝ่ายปราบปรามซึ่งเป็นตำรวจตระเวนชายแดนและลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงบุกเข้ามาในมหาวิทยาลัยตอนเช้าวันที่6จุดนี้ครับคุณหลับตามองไปที่สนามหลวงสนามหลวงไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นแต่ก่อนเป็นสนามหญ้าถ้าไปดูภาพในนิทรรศการทุกๆที่ก็จะเห็นมีกองกำลังของหน่วยจัดตั้งคือกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านที่ปลุกปั่นยุยงโดยสถานีวิทยุยันเกาะเดินขบวนจากลานพระบรมรูปทรงม้ามาถึงนี่ในเย็นและคืนวันที่5เพราะจุดนี้เป็นจุดที่เขาบุกเข้ามาตอนเช้าหลังเราเนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติผมจะเริ่มเดินพาไปนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นรั้ว
ไม่ได้เป็นรั้วคอนกรีตแบบนี้เป็นรั้วเหล็กโปร่งแบบที่อยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยแล้วก็หน้าด้านถนนมหาธาตุหน้าพระธาตุเพราะฉะนั้นเราสามารถมองเห็นได้ว่ากำลังจะออกจากจุดแรกนะครับมีจากตรงประตูทางเข้านะฮะภายหลังทราบว่าเป็นหน่วยสังกัดตำรวจตะเวนชายแดนได้เข้ามาวางกำลังอยู่ตรงนี้แล้วเป็นจุดที่เราสันนิษฐานว่าเป็นจุดที่เริ่มระดมยิงเข้ามาบริเวณหอประชุมใหญ่และยิงเครื่องยิงลูกระเบิดไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ที่กลางสนามฟุตบอลคืนใช่ไหมจันคืนวันที่5เนี่ยยังมีคนชุมนุมอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประมาณ 3,000 คนบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่หน่วยรักษาความปลอดภัยของนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่จะเสียชีวิตเนี่ยจะใช้บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่เป็นจุดสังเกตการเพื่อป้องกันไม่ให้กองกำลังเหล่านั้นเข้ามาทำร้ายผู้ชุมนุมแต่ก่อนหอประชุมใหญ่จะเป็นถนนที่จะเป็นเนินขึ้นไปบันไดด้านข้างไม่มีมีแต่บันไดด้านหน้าเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือจุดที่อยากจะให้เห็นว่าก็จะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยซึ่งถูกยิงเสียชีวิตเกือบทั้งหมดผมไม่ทราบว่าวันนี้มีหน่วยรักษาความปลอดภัยมาอยู่บริเวณนี้ไหมครับผู้จัดได้เชิญไว้ใช่ไหมขณะนี้มีพี่ๆการรักษาความปลอดภัยหน้าหอใหญ่ไหมครับคนนี้จะเป็นพี่ชูศิลป์นะครับเมื่อกี้ทนายด่างก็อธิบายเราฟังครับว่าที่หน้าประชุมใหญ่เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เราถอยร่นมาเพราะว่าฝั่งนักศึกษาเนี่ยถูกสังหารเป็นจำนวนมากนะครับลุมหน้าประตูเพราะฉะนั้นหน่วยรักษาความปลอดภัยก็ต้องถอยมาลงเนินมาอยู่ด้านนี้เดี๋ยวคุณอรวรรณจะไปช่วยว่าต้องเดินที่ลานโพมีอะไรหรอถอยหลังบันไดสี่ลานแก้วหอประชุมไม่มีบันไดนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นมุมตัดแล้วก็พวกหนึ่งผู้ฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงประตูหน่วยรักษาความปลอดภัยก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เอาโต๊ะเห็นไหมฮะโต๊ะเป็นไม้อย่างนั้นนะมาตั้งไว้3ตัวแล้วก็ตรงมุมนั้นก็อีกตัว2ตัวนี่เป็นแนวที่1แนวที่2นี่ฝาท่อน้ำอันนั้นเห็นนะตรงทางเข้าทั้งหมดนี้ตายเกือบหมดเนื่องจากว่าจริงๆแล้วไม่ได้ยิงกันหรอกเพราะว่าข้างหน้ากับเราเนี่ยไม่ได้ยิงกันสักนัดเลยที่ข้างหน้ามันก็ตะโกนเฉยๆตรงนี้ก็ยืนมองพอ7 โมงเช้าเนี่ยคนแถวนี้ก็ยืนคุยกันมองไปที่พิพิธภัณฑ์จะเห็นว่ามีกระจกกับมีตัวรังผึ้งเห็นไหมก็เห็นเจ้าหน้าที่แต่งชุดสีน้ำเงินนั่งสูบบุหรี่อยู่ที่จริงแล้วเป็นหน่วยสวัสดแต่ไม่มีใครรู้ก็รู้ว่าเป็นตำรวจก็ตำรวจกับหน่วยรปภไม่เคยยิงกันมา3 ปีแล้วนี่ทุกคนก็เฉยๆมองแล้วก็คอยแต่ระวังพวกนั้นเห็นสูบบุหรี่ไอ้ทางนี้ก็สูบบุหรี่แล้วก็ยืนคุยกัน7 โมง 5 นาทีปึ๊บมีคนเล่าผมว่าเขาลุกขึ้นจากข้างๆตรงนี้เดินมาไปเข้าห้องน้ำแวะคุยคนที่มา2 คนคนแรกแวะคุยคนที่2เดินเลี้ยวเข้าไปห้องน้ำปืนดังเลยปึ๊บคนที่เดินเลี้ยวไปนี่รอดคนนี้ตายคนตรงนี้ตายหมดตรงนี้ตายแล้วก็ยิงทะลุเข้าไปถึงนี่ทีแรกผมคิดว่ายิงแค่นี้แต่พวกที่อยู่ตึกบัญชีบอกว่าหลังจากผ่านมา30 ปีนะไปคุยเขาบอกว่าเสียงปืนดังสักพักมันมีกระสุนเนี่ยวิ่งเป็นสายข้ามไปถึงตึกบัญชีเราถึงต้องหนีเข้าไปข้างในแสดงว่าตอนนั้นคนยิงตัวนี้จะเยอะมากเท่าที่เช็คดูกำลังประมาณ1 หมวดผู้บังคับบัญชา ยศ 100 เอกนะแล้วก็คนมาน่าจะ26 คนมันจะเป็นหน่วยที่ฝึกมาพิเศษระยะทางจากชั้น2ลงมาถึงฝาท่อน้ำประมาณ40 กว่าเมตรนะเพราะฉะนั้นในรัศมีปืนยาวซึ่งปืน HK33 ก็ตายเกือบหมดก็ตอนนี้คนที่หนีเนี่ยก็จะหนีไป2 ส่วนนะส่วนก็ถอยไปทางนี้อีกส่วนหนึ่งก็คนในสนามก็หนีไปตึกบัญชีแต่ผมไม่ได้อยู่ตึกบัญชีไม่ได้คนตึกบัญชีเขารับ
ครับพี่ยูสินเนี่ยอยู่ในฝ่ายรักษาความปลอดภัยในคืนนี้จริงๆอยู่ทั้งงานนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปที่ตึกชิงอันนี้อย่างนี้ครับอาจารย์มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆจะเสริมตรงนี้ก่อนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญซึ่งหลายคนไม่รู้ธรรมศาสตร์มีเรื่องเล่าเยอะนะครับแล้วถ้าเราไปตามหลักฐานที่เขียนเป็นประวัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเราอาจจะพลาดอะไรสำคัญไปเยอะเลยนะครับเมื่อ14ตุลาเมื่อ6ตุลาไม่มีหอพระหอนี้ไม่มีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตรงหน้าหอประชุมใหญ่เนี่ยทางขึ้นทางลงอยู่ด้านหน้าของเสาทั้ง6หลัก6ประการนะครับดังนั้นจุดนี้ผมขอนอกเรื่องประวัติศาสตร์นอกเรื่องประวัติศาสตร์แต่สำคัญมากในหอพระอันนี้สร้างขึ้นเมื่อฉลองธรรมศาสตร์ครบรอบ50ปีปี2527นะครับธรรมศาสตร์ครบรอบ50ปีนะครับแล้วมีการสร้างพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัยนะเป็นครั้งแรกนะครับพระพุทธรูปนี้คือพระพุทธสีหิงจำลองนะพระพุทธสีหิงจำลองซึ่งจำลองมาจากพระประธานของวังหน้าซึ่งปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเราถือว่าเราเคยนะครับเคยที่นี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวังหน้านะครับแต่ว่าอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ได้ซื้อมาจากทหารเขาได้มาจากวังนะฮะทหารขายให้เราตกลงที่นี้เป็นที่ของธรรมศาสตร์นะครับต้องจำไว้นะครับว่าที่นี้เป็นที่ของธรรมศาสตร์นะครับมิฉะนั้นอาจจะถูกยึดต้องจำเอาไว้นะครับว่าที่นี้เป็นที่ของที่ดินของธรรมศาสตร์เราซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายมีกฎหมายปรากฏอยู่ทีนี้หอพระซึ่งมีพระพุทธสีหิงจำลองเนี่ยทำไมผมถึงจะต้องพูดก็คือว่าเมื่อปี2526ท่านปรีดีสิ้นที่ปารีสนะครับเมื่อสิ้นแล้วเนี่ยก็ทำการชาปนกิจศพนะฮะคือเผาศพท่านที่กรุงปารีสแล้วระยะหลังก็นำอัฐิของท่านกลับมานะฮะนำอัฐิของท่านกลับมาแล้วก็ไปรับอัฐิของท่านเข้ามาแล้วก็ทำพิธีในธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปทำพิธีที่บ้านเกิดของท่านที่อยุธยาแล้วเอาอัฐิของท่านเนี่ยไปลอยนะลอยอังคารที่เราเรียกว่าลอยอังคารที่ปากน้ำเจ้าพระยานะปรากฏว่าถ้าที่ห่ออัฐิของท่านปรีดีเนี่ยถูกมอบให้กับอธิการบดีในสมัยนั้นคือคุณหญิงนงเยาว์ไชยเสรีนะครับอาจารย์นงเยาว์ไชยเสรีเห็นเปิดผ้ามาดูปรากฏว่ามีอัฐิธาตุเล็กๆเนี่ยติดอยู่ท่านเลยเอามาใส่ไว้ตรงใต้พระนี้ใต้ฐานพระนี้แล้วบอกกับผมทานวิทย์นะผมเป็นรองอธิการสมัยอาจารย์นงเยาว์ชัยเสรีเป็นรองอธิการซึ่งไม่มีใครจะได้เป็นอีกเลยนะครับเพราะผมเป็นรองอธิการบดี50ปีธรรมศาสตร์50ปีมันมีผลเดียวผมก็ถูกบอกว่าให้จำเอาไว้นะแล้วเล่าต่อให้ผู้คนทราบว่าอัฐิท่านปรีดีอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นนักศึกษาเวลาก่อนสอบเนี่ยไปไหว้ท่านปรีดีด้วยเครื่องริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็มาไหว้อัฐิธาตุท่านตรงนี้ก็แล้วกันโอเคนะเวลาน่าจะหมดแล้วแต่หอประชุมใหญ่หอประชุมที่ไม่มีชื่อหอประชุมที่ไม่มีชื่อจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนแรกจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนักปฏิวัติ2475
หลวงพิบูลสงครามหลวงประดิษฐ์มโนธรรมอายุใกล้ๆกันห่างกัน3ปีแท้จอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อกลับมามีอำนาจในช่วงหลังเรียกว่ารัฐบาลป.2นะฮะไม่ใช่ป.1รัฐบาลป.1นั่นสงครามโลกครั้งที่2นะรัฐบาลป.1สงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลป.2คือช่วงหลังนี้ที่มาวางศิลาฤกษ์ตรงนี้เมื่อวันที่27มิถุนายน2497ท่านวางศิลาฤกษ์ตรงนี้เพื่อสร้างหอประชุมใหญ่และหอประชุมเล็กหอประชุมนี้เป็นหอประชุมใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกสมัยนั้นเราจะภูมิใจมากนะครับมันมีหอใหญ่นี่มันใหญ่กว่าหอแถวๆสามย่านนะคือคณะประสาทมันมีปมด้อยอยู่ตรงนี้นะมันจะบอกว่าถ้าพระจันทร์มีหอใหญ่กว่าหอที่สามย่านนะครับเอาเป็นว่าหอประชุมใหญ่เนี่ยใช้เวลาสร้างกี่ปีนะฮะวางศิลาฤกษ์27มิถุนายนวันรัฐธรรมนูญวันธรรมศาสตร์2497ธรรมศาสตร์ตั้ง2477ดังนั้นครบรอบ20ปีสร้างหอประชุมนี้ใช้เวลาสร้าง97 98 99 2500 2500จอมพลป.พิบูลสงครามกระเด็นถูกสนิทปฏิวัติใช่ไหมครับ2500จอมพลป.กระเด็นออกจากนายกรัฐมนตรีกระเด็นออกจากตำแหน่งอธิการบดีธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหอประชุมนี้ใช้เวลาจ้า2502 2503ใช้เวลาทั้งหมด7ปีหอประชุมนั้นสร้างเสร็จเมื่อจอมพลป.พิบูลสงครามลี้ภัยไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วคิดว่าช่วงนั้นท่านก็จะถึงแก่กรรมนะครับแต่ว่าหอประชุมนี้นะครับมันใหญ่โตมากนักศึกษาธรรมศาสตร์รุ่นนั้นแปลว่ารุ่นผมผมเข้ามาในธรรมศาสตร์ปี2503เมื่อหอประชุมนี้เสร็จเราภาคภูมิใจมากว่าหอประชุมเราใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มันเป็นอนุสรณ์สถานซึ่งทำให้เราลำลึกถึงจอมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดีนะครับเรามีภาพจอมพลป.พิบูลสงครามว่าเป็นเผด็จการฟาสซิสต์เป็นภาพที่ดำแต่เมื่อศึกษาจริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่เพราะว่าเป็นภาพเทาๆกันทั้งนั้นนะฮะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีใครขาวบริสุทธิ์นะครับมันไม่มีใครดำบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับผมคิดว่าหอประชุมนี้ในที่สุดแล้วควรจะต้องตั้งชื่อว่าหอประชุมพิบูลสงครามครับคนอาจจะเถียงกันเยอะๆเลยวันนี้อาจจะทัวร์ลงนะครับแต่เนื่องจากอายุมากแล้วนะครับ เรียนที่นี่ปี2503นะฮะปัจจุบันก็อายุ80กว่าแล้วดังนั้นทัวร์ลงเลยนะผมก็จะไม่สนนะครับโอเคครับนะฮะเหมือนในสนามบอลตอนนี้จะมีการทำกิจกรรมนะฮะขอไปฝากให้ช่วยกันดูแลสิ่งที่อาจารย์แซนวิชพูดไว้ว่ามีอะไรอยู่ใต้พระเดี๋ยวมันจะหายไปนะฮะหอพระนี้นะฮะเมื่อสักครู่อาจารย์ชาญวิทย์ก็ให้ข้อมูลว่ามีอัฐิของปรีดีพนมยงค์อยู่นะฮะในหอประชุมใหญ่เนี่ยมีการนำตัวนักศึกษาที่บาดเจ็บไปหลบซ่อนไว้แล้วถูกลากพาตัวไปทุบตีแล้วฆ่าที่ท้องสนามหลวงบริเวณบันไดด้านนี้แต่ก่อนเป็นลานนี่เฉยบันไดด้านที่เราหันหน้ามานี่นะคุณกมลซึ่งเป็นเยาวชนถูกยิงตายแล้วเอาศพไปแขวนไว้ที่ท้องสนามเราจะพาท่านเดินต่อไปที่ด้านซ้ายด้านขวามือของเรานะครับด้านขวามือของเราเป็นส
นามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะเกิดเหตุ6ตุลาเนี่ยสนามฟุตบอลมีขนาดใหญ่มาจนถึงที่เราเดินนี่แหละครับได้ยินไหมครับได้สนามฟุตบอลมีขนาดใหญ่บริเวณที่เราเดินนี่ยังเป็นสนามฟุตบอลอยู่แล้วมีลู่วิ่งเป็นลู่ยาง6ลู่ก็ไม่ทราบว่าภายหลังมีความจำเป็นยังไงก็มาตัดสนามบอลทิ้งไปแล้วก็มาสร้างเป็นที่จอดรถก็ไม่ว่ากันเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคสมัยของคนที่คิดแบบนี้นะครับถ้าท่านมองไปที่สนามฟุตบอลในคืนวันที่5จริงๆแล้วตั้งแต่วันที่คืนวันที่4ตุลาคมเนี่ยนักศึกษาประชาชนได้อพยพจากสนามหลวงเข้ามาชุมนุมอยู่ที่บริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยได้ตั้งเวทีอยู่ที่บริเวณด้านหน้าตึกโดมด้านนู้นนะครับถ้าเราเห็นนะครับในบริเวณสนามฟุตบอลเมื่อประชาชนอพยพเข้ามาอย่างที่อาจารย์ชันวิทย์ท่านบอกเลยว่าเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยมันมีการปราบปรามแล้วลอบทำร้ายนักเรียนนักศึกษาที่ต่อสู้อยู่ในขณะนั้นเนี่ยเราก็เลยอาศัยธรรมศาสตร์เป็นที่พักพิงซึ่งท่านอาจารย์ป่วยท่านก็กรุณาที่ให้นักศึกษาหลบเข้ามาในนี้เพื่อป้องกันคือเราจะมียุทธภูมิที่ดีพอสมควรที่จะอยู่ที่นี่เพราะมีทั้งห้องน้ำห้องท่ามีวงล้อมของตึกต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเข้ามาทำร้ายแต่เหตุผลที่เราชุมนุมที่นี่คืออะไรต้องย้อนกลับไปนิดเดียวสั้นๆเราขับไล่ถนอมเผด็จการถนอมเนี่ยซึ่งฆ่าประชาชนในเหตุการณ์14ตุลาคมหนีเข้ามาบวชอยู่ที่วัดบวรนักศึกษาประชาชนเรียกร้องให้เอาตัวมาลงโทษถ้ามาลงโทษไม่ได้ให้รัฐบาลเสนีไล่ออกไปเพราะว่าคณะกรรมการของอาจารย์สัญญารัฐบาลสัญญาบอกแล้วว่าถนอมเนี่ยมันเป็นฆาตกรยึดทรัพย์และให้ลงโทษถอดยศแต่ปรากฏว่านักการเมืองรุ่นหลังก็ไม่มีใครถอดยศไม่มีใครยึดทรัพย์ถนอมเพราะถนอมกลับมาเราก็ประท้วงก็เป็นที่มาของการประท้วงในธรรมศาสตร์วันนั้นแล้วมันหนักกว่านั้นคือในขณะที่นักศึกษาประท้วงเนี่ยมีการจับตัวผู้นำตัวแทนนักกิจกรรมสหภาพแรงงานที่นครปฐมไปแขวนคอในขณะที่ติดป้ายประท้วงถนอมซึ่งเราคงเห็นในนิทรรศการทั่วไปภาพนี้มันก็จะไม่เกี่ยวพันตรงนี้หรอกแต่เป็นเหตุที่ทำให้นักศึกษาต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการแขวนคอเราดูให้ดีนะครับนี่คือสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนั้นเนี่ยในสนามฟุตบอลก็มีการทำกิจกรรมนะฮะเผาหุ่นฟางนะครับชุมนุมคือเวทีเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ปัจจุบันเป็นลานจอดรถฝั่งหน้าติดโดมเพราะตอนนั้นยังเป็นสนามฟุตบอลอยู่แล้วคนก็ชุมนุมอยู่ในบริเวณสนามฟุตบอลตอนกลางดึกของคืนวันที่5เนี่ยมันก็เหลือผู้ชุมนุมอยู่น่าจะประมาณ 3,000 คนอย่างที่อาจารย์วิทย์ได้เล่าให้เราฟังตอนนั้นท่านอาจารย์เป็นผู้บริหารมหาลัยมีอาจารย์ปู่ยิ่งมากรเป็นอธิการบดีอาจารย์วิทย์ก็เป็นรองอธิการบดีแล้วก็มีอีกหลายท่านนะที่ผมไม่เอ่ยนามจำที่ผมพูดได้ไหมว่าตอนนู้นเนี่ยไม่มีหอพระไม่มีอะไรที่มันจะเป็นเป้าที่บังอยู่มีอย่างที่คุณชูศิลป์พูดไว้ว่ากองกำลังของทหารตำรวจที่เข้ามาตั้งกองกำลังอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเนี่ยใครเคยเห็นภาพเวลาเขายกพลเข้ามาธรรมศาสตร์ในคืนนั้นเขามีปืนประทับบ่าเป็นปืนไร้แรงของท้องผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะเพราะว่าผมไม่เป็นคนกระหายสงครามแต่มันใช้ปืนนั้นน่ะยิงตอนตีห้าครึ่งมันยิงจากนั้นเป็นวิถีกระสุนที่สุดของเพราะว่ามันมีช่องมาลงอยู่ที่สนามฟุตบอลบริเวณหน้าตึกบัญชีเนี่ยบริเวณที่มีสีเขียวกองอยู่ตรงนั้นผู้ชุมนุมที่นั่งอยู่บริเวณนั้นก็เสียชีวิตทันที4คนต่อไปภายหลังไม่ทราบว่าเสียเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะแต่เขามีคนบาดเจ็บจำนวนมากเสียงระเบิดหนึ่งลูกเนี่ยดังสั่นสะเทือนจนกระทั่งตึกขององค์การนักศึกษาเป็นตึกเก่าสองชั้นนี่สั่นสะเทือนร่วงกราวเลยกระจกแล้วนักศึกษาก็หลบหนีขึ้นไปคือผู้นำพิธีกรในวันนั้นก็บอกว่าให้หลบขึ้นไปบนตึก
พราะว่าหลังจากที่ระเบิดลงลูกนี้เขาก็เริ่มยิงเข้ามาตลอดกระสุนปืนก็จะยิงเข้ามาที่บริเวณที่เป็นเหตุที่เราบอกว่ามีกาดตายเขาก็ยิงมาทั้งจากทั้งสนามหลวงและจากพิพิธภัณฑ์ผมอยากให้พวกเราไปดูภาพเก่าๆที่มีอยู่ทุกปีปีนี้ไม่เสนอเพราะว่าเราไปจัดอีกที่นึงนะครับเองแต่ว่าตรงนี้เราไม่ได้รับความอนุเคราะห์ก็เลยไม่มีสถานที่ทุกคนจะเห็นว่าอาวุธสงครามที่ถือมาเป็นอาวุธหนักทั้งนั้นทั้งสิ้นที่แล้วก็เป็นตำรวจในเครื่องแบบรวมทั้งตำรวจกองปราบก็ใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาวันนั้นผู้คนก็หลบไปครับผมจะพาเดินต่อไปถึงจุดที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเชิญอาจารย์ชันวิทย์ด้วยครับเชิญอาจารย์ครับวัดตะกอนผมยังที่ใต้เป็นยังสีน้อยเป็นสีผ้าแล้วมีอะไรก็ส่งตรงนี้คือศึกคณะสังคมแต่ก่อนเป็นคณะสังคมของเฉพาะตอนนี้ยังคงอยู่นะยังไม่มีตึกที่เป็นกระจกข้างๆเนี่ยมีแก๊สนิดหน่อยคือหลังจากที่ทหารตำรวจบุกเข้ามาในธรรมศาสตร์แล้วก็ยึดมหาวิทยาลัยได้เนี่ยมีผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งซ่อนอยู่ในตึกจนกระทั่งถูกจับวันที่7รุ่งขึ้นอีกวันออกมาเพราะคืออาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยอาจารย์จรัญก็มาร่วมจำนงอยู่ด้วยแล้ววันนั้นพอกลับเข้ามาแกซ่อนตัวอยู่ในนี้วันที่7วันที่8นะพี่เจมส์อยู่แล้วหลายวันวันที่7ตอนเย็นคือแกเป็นคนที่ซ่อนเก่งเพราะคนไม่เจอถ้าเจอก็คงลำบากอยู่เนี่ยเพราะระเบิดมันลงจุดที่ผู้ปรารถนาดีมาถ่ายให้เราเห็นเนี่ยนะคือผมไม่แน่ใจว่าไอ้การมาถ่ายมหาวิทยาลัยสนามฟุตบอลตอนนี้แปลว่าอะไรจะให้เราหาหัวกระสุนก็นานไปแล้วคงไม่เจอหรือว่าจะเป็นแนวทางให้เราดูว่าสมัยก่อนมันเป็นยังไงก็ไม่ได้ความจริงเรามีเจตนาที่จะพาท่านเดินเข้าไปบนสนามฟุตบอลเพราะสนามฟุตบอลแห่งนี้มีเลือดของผู้เสียสละมีเคยมีคนเยาวชนคนหนุ่มสาวนอนตายอยู่ตรงนี้ที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อต่อสู้กับเผด็จการเขาอยู่เขานอนอยู่ตรงนี้เลือดเขาก็ชโลมอยู่ตรงนี้และแม้แต่ใครเคยเห็นภาพนักศึกษาคนหนึ่งที่ถูกลากด้วยผ้าพันคอลูกเสือชาวบ้านแล้วก็ลากไปตามโดยกลุ่มองค์กรจัดตั้งของขวาจับที่บริเวณที่ใกล้ๆกับบริเวณที่มีคนเดินอยู่ 3-4 คนผู้หญิงที่ถือร่มนั่นนะฮะเป็นจุดที่เขาลากศพของคุณจารุพงษ์ทองสิงซึ่งเป็นกรรมการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขนาดนั้นเสียสละชีวิตไปเพราะว่าเขาทำหน้าที่ดูแลคนให้ออกจากธรรมศาสตร์เพราะถูกยิงด้วยกระสุนปืนแล้วศพของเขาจนทุกวันนี้ก็ไม่ปรากฏว่าอยู่ที่ไหนหาไม่เจอตรงนี้นะครับหลังจากที่ระเบิดลูกแรกที่ยิงมาจากเราค่อนข้างเชื่อว่ายิงมาจากกองกำลังตชดที่บริเวณสนามบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมันลงจุดนี้ตรงนี้มีคนตายจำนวน4 คนและเสียชีวิตไปบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนักศึกษาเนี่ยที่ชุมนุมอยู่เนี่ยก็ต้องหลบเพราะว่าหลังจากที่เขายิงเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็มีการมีเสียงกระสุนปืนดังขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่ตอนที่5นะยิงเข้าไปตลอดคือลูกแรกเนี่ยยิงมานะครับ M79 ลงตุ้มนะครับลูกหนึ่งแล้วอีกลูกหนึ่งไม่ระเบิดตอนระเบิดลูกแรกลงเนี่ยผมอยู่ที่สถานทอยืนอยู่กับนิสานะครับก็เลยรีบวิ่งมาแล้วก็มาเก็บระเบิดที่ไม่ระเบิดนะครับเก็บขึ้นมาแล้วก็เอากลับไปที่สถานทอแต่นะครับที่สำคัญนะครับที่สำคัญคือมีคนนะครับที่เสียชีวิตทันทีนะครับ2ประมาณ2ศพ2ท่านนะครับแล้วก็มีเจ็บนี่นอนนานแล้วที่สำคัญคือพี่น้องที่นั่งชุมนุมอยู่นะครับไม่นะครับคือไม่ตกใจไม่อะไรนะครับแล้วก็มีการพื้นที่ก็ยังคุยชื่นพูดกับว่าให้ขยับนะครับให้ยกคนเจ็บ
ซึ่งอาจจะมีตายด้วยนะครับแบ่งครึ่งครับครึ่งหนึ่งนี่ไปเข้าตึกบัญชีนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็ไปตึกวารสารนะครับครับเหมือนกับเป็นสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณครับตั้งไว้ว่าเราต้องเพิ่มหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นครึ่งที่เข้าบัญชีนะครับก็จะเสียเยอะเท่าไหร่นะครับเชิญอาจารย์ครับคุณเนตครับคุณเนตเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เป็นเพื่อนผมเองจากปีแรกเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยของพี่น้องที่มาชุมนุมในวันนั้นคุณเนตได้อยู่ในเหตุการณ์ของคุณลาไม่ทราบคุณเนตถูกจับได้ไหมครับมีคนถามโดนจับอยู่นะไปอยู่ไหนนะคนก็บังเขนนะบังเขนครับได้เกียรติยศในเรียนโรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนมาแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยพอเนยบอกว่าพอมันลงแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณของการเริ่มยิงเสียงปืนยิงจากสนามหลวงและจากตำรวจตระเวนชายแดนสาดเข้ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ใช่จุดเดียวนะจากจุดนั้นมันเริ่มยิงเข้ามาแล้วมันมีตอนกลางคืนดึกๆมันเคยจุดไฟเผาป้ายที่มหาวิทยาลัยป้ายโฆษณาของเราแล้วแล้วตอนช้าตู่นั่นแหละหลังจากระเบิดเข้ามามันก็ใช้รถพอฟ้าสางเนี่ยเขาใช้รถเมย์ชนรั้วที่เราไปยืนดูจุดที่หนึ่งแล้วก็กลูนเข้ามาซึ่งตอนนั้นเนี่ยภาพมันก็จะเกิดความสับสนนิดนึงว่าเราก็จะขึ้นไปข้างบนอย่างที่อเนกว่านะแล้วตรงนู้นก็จะมีช่องที่ยิงเข้ามาจากบริเวณตึกศูนย์ภาษาเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ฮะตึกนี้จะเป็นตึกที่ผมทราบมาจากคือผมไม่ได้อยู่ที่ตึกนี้ด้านบนมีการมาจากเก็บป้ายจากผู้ที่อยู่ในตึกนี้ว่ามีคนตายเยอะเหตุผลเพราะว่าเมื่อตำรวจตชด.เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวตอนจบผมจะบอกชื่อว่าใครเป็นผู้บังคับการอะไรต่างๆตอนนั้นนะตอนที่เราพูดกันตชด.เนี่ยได้ยิงรวมทั้งตำรวจกองปราบได้ยิงปืนใส่เข้าไปตรงนั้นกระจกอันนี้เป็นคณะบัญชีก็มีสัญลักษณ์ว่าเป็นอาคารตู้ปลาอยู่ในตู้ปลายิงจนแตกหมดมันไม่ขึ้นเพราะมันกลัวมันก็ยิงเข้าไปจนถล่มคนก็เข้าไปอยู่ตามห้องบรรยายไปหมดแล้วมันก็ถีบประตูเข้าไปแล้วเมื่อเข้าไปแต่ห้องนี่คือคำบรรยายของคนที่รอดชีวิตนะพอเปิดห้องบรรยายพอเปิดห้องเลคเชอร์อะไรปุ๊บยิงกลายเข้าไปก่อนเพราะมันกลัวเนี่ยพฤติการเป็นคนขี้ขาดใช่ไหมเมื่อมันขี้ขาดมันก็ทำอะไรทุกอย่างที่ทำเป็นโอหังปวดใหญ่แล้วก็ยิงมีผลทำให้คนตายพอสมควรครับครับพี่เล่าหน่อยผมขึ้นไปพี่ชื่ออะไรนะครับสารโรดครับสารโรดครับผมอยู่ในเหตุการณ์นะฮะตอนเช้ายังไม่สว่างดีผมขึ้นไปบนตึกเนี้ยนะฮะแล้วเขาจะยิงหนักมากช่วงตั้งแต่เช้าไปจนถึงประมาณสัก9โมงเสร็จๆแล้วเขาก็ประกาศให้มอบตัวนะผมก็วิ่งลงมาผมจำไม่ได้ผมอยู่ชั้น3หรือชั้น4ผมวิ่งลงบันไดมาตรงเนี้ยครับแต่แล้วผมมองมาในกลางสนามเนี่ยผมบอกโอ้โหมันยิงตายหมดเลยนี่นอนเต็มสนามเลยนะครับนะฮะผมก็เลยเฮ้ยไม่เอาตายบนนี้ดีกว่าผมก็วิ่งกลับขึ้นไปอีกเนี่ยผมจำไม่ได้อยู่ชั้นไหนยิงหนักมากนะยิงประเภทคือเวลายิงเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าเขาจะตั้งเป็นแถวยาว2แถวนะถ้าแถวหน้ายิงแถวหลังจะนั่งบรรจุกระสุนใหม่นะฮะแล้วก็พอแถวหน้ายิงเสร็จปุ๊บแถวหลังจะยืนขึ้นมาแล้วก็ยิงประสานขึ้นไปอย่างเงี้ยสลับตลอดเวลานะฮะทั้งปืนสารพัดทั้งระเบิดนะตุ้มตุ้มตุ้มตลอดเวลาเลยนะฮะผมไปหลบอยู่ในห้องน้ำเนี่ยผมยอมตายในนี้นะฮะจนกระทั่งประมาณสัก11โมงเศษผมคิดว่าไม่ไหวแล้วล่ะยอมลงมานะผมก็ลงมาผมก็ตัดสินใจนะกระโจนเนี่ยมือเนี่ยถูกกระจกบาดนะฮะเป็นแผลนะหลายแผลเลยแล้วผมก็คลานนะคลานมาในสนามเนี่ยแล้วก็บังคับให้ถอดเสื้อนะจะถอดเสื้อเหลือเฉพาะกางเกงนะทั้งกางเกงตัวเดียวทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วถอดเสื้อหมดเลยแล้วก็นอนอยู่ในสนามเนี่ยตั้งแต่ประมาณผมนอนประมาณน่าจะสัก11โมง11โมงเศษจนกระทั่งประมาณบ่าย 2 บ่าย 2 บ่าย3อ่ะครับขณะที่เรานอนเนี่ยก็จะมีลูกเสือชาวบ้านจะมีพวกนักเรียนอาชีวะแล้วก็ตำรวจเดินย่ำไปบนตัวเรานะฮะอะไรที่มีมันก็จะล้วงเอาไปหมดนะครับแล้วก็ให้เรานอนอยู่ตรงหลังนี่แสบปวดแสบร้อนนะครับ
นะฮะตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย2บ่าย3ผมเองถูกต้อนขึ้นรถเมย์สมัยก่อนน่าจะเป็นรถเมย์ขาวนะฮะผมถูกแยกน่าจะเป็นกลุ่มหลังๆไปอยู่โรงเรียนพลตำรวจนครปฐมนะผมถูกขังอยู่ที่นั่น7วันนะฮะ7วันก็คือนอนกันเป็นแถวเอาเท้าชนกันนะฮะเอาหัวเข้าผนังเข้าขวาแล้วเท้าชนกันแล้วก็ในห้องขังเนี่ยก็จะมีถังฉี่นะฮะถังฉี่ตั้งไว้หัวแถวถังอลูมิเนียมสมัยก่อนสักนะฮะแล้วก็ฉี่แบบนี้ครับนะแล้วก็เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยจะต้องยกมือนะครับขออนุญาตแล้วก็จะมีตำรวจเนี่ยถือปืนนะฮะจ่อไปอย่างเงี้ยให้เราไปเข้าห้องน้ำให้เวลาประมาณ 2-3 นาทีเนี่ยถ่ายไม่ได้ครับเป็นสัปดาห์นะฮะแล้วตอนนั้นญาติมาขอประกันประมาณวันที่3วันที่4ของที่ถูกขังเขาก็ไม่อนุญาตผมต้องรอจนทั้งอาจารย์ที่ที่มหาลัยรามคำแหงนะผมอยู่ที่ที่3รามคำแหงตอนนั้นก็จะต้องมาประกันตอนนั้นเรียนอยู่รามคำแหงนะครับครับผมคุณสารโรจน์ครับปีไหนนะครับตอนนั้นปี1ครับปี1นะโอเคงั้นเราเดินไปนี่คือเพราะนี่คือการจริงการยิงนะมันจะยิงประสานจากข้างในด้วยนะและข้างนอกด้วยนะครับผมคาดว่าข้างนอกก็น่าจะมีประมาณ2แถวแบบนี้เหมือนกันผมสันนิษฐานนะฮะข้างนอกหมายความว่าถนนฝั่งด้านถนนฝั่งโน้นยิงประสานเข้ามาตึกบัญชีเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนด้านวัดมหาธาตุครับผมพี่สารโรจน์เข้าใจว่ามันยิงจากทางนู้นด้วยด้วยเพราะได้ยินคือแบบประเภทแบบตลอดเวลาก็ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งจนเลิกผมไม่ทราบว่าเลิกกี่โมงนะครับผมนอนอยู่ในกลางสนามเนี่ยครับผมก็ขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าระหว่างเดินไปเนี่ยเละหมดเลยครับมีใครสนใจผู้สื่อข่าวสนใจนี่คือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์6ตุลานะครับคนหนึ่งซึ่งผมเดี๋ยวต้องขอชื่อไว้นะครับผมเพราะว่าขอประวัติศาสตร์6ตุลาต้องการรายละเอียดตรงนี้ครับครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นี่ถ้าไม่บาดเจ็บล้มตายก็หลายคนก็ไม่อยากจะพูดถึงมันอันนี้นะครับอันนี้คือจุดเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ขอให้เราหลับตาได้ดีนะครับตอนนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่ได้สร้างตึกอเนกประสงค์ถ้าเรามองไปนี่นะครับตึกโดมจะยาวไปจนเกือบจบ2ชั้นเป็นตึก2ชั้นแบบนั้นแหละยาวไปจนจบท่าพระจันทร์นะครับจุดต่อไปที่เราจะพาคุณด้านหลังโดมจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นบริเวณลานโพลซึ่งเป็นจุดที่เริ่มต้นจากการแสดงละครเราจะตอบคำถามว่าละครที่เราเล่นนั้นเรื่องอะไรเล่นทำไมและหมายถึงใครนะครับนี่ครับเวทีของผู้ของเราที่ชุมนุมที่ธรรมศาสตร์เวทีจะอยู่บริเวณหน้าสุดโดมที่เป็นลานจอดรถปัจจุบันที่คุณดวงใจพูดที่คุณสมศักดิ์พิจารณ์นะครับจะอยู่บริเวณที่เป็นที่จอดรถเพราะว่าสนามฟุตบอลขนาดนั้นเนี่ยมันใหญ่มากแล้วหน้าบันตรงที่เป็นป้ายตรงนี้ไม่มีนะคุณโยมมันจะตั้งหาแบบนั้นก็คือไม่มีไม่มีแหลมแบบนี้เราจะเดินทะลุเก็บหรือเดินพี่กำลังเห็นนะพี่กำลังมีน้องๆป้าผ้าป้ายผ้าเดินสะดวกครับโอเคครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอไปถึงตรงตึกโดมเนี่ยตรงไปถึงลานโพเนี่ยอยากจะชวนให้อาจารย์ชันวิทย์ช่วยมาเล่าให้เราฟังก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ชันวิทย์ค่อยๆเดินตามผมมากันแล้วกันระวังเตะนะครับระวังเตะที่ผู้ปรารถนาดีเขาสร้างไว้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมหาลัยธรรมศาสตร์มาไถพื้นสนามฟุตบอลในวันที่เราจะจัดงาน6ตุลาก็โอเคคงเป็นความปรารถนาดีนะครับเราจะไปที่ลานโพธิ์อาจารย์ชันวิทย์ก็เป็นนายกปปชในคณะกรรมการน้องๆที่เป็นผู้ปฏิบัติงานช่วยเรียนอาจารย์ชันวิทย์ด้วยเดี๋ยวจะตามมาป่ะเออพออาจารย์ต้องไปพูดตรงหน้าคณะศิลปศาสตร์อาจารย์จะเล่าประวัติเรื่องต้นโพธิ์มั้ยตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตึกโดมนะตรงนี้เป็นตึกโดมตึกอาคารอเนกประสงค์หนึ่งเนี่ยไม่ได้สร้างไม่มี
ตึกโดมที่เป็นอาคารสีเหลืองแบบนี้จะยาว2ชั้นไปจนจบถนนหน้าท่าพระจันทร์ครับเราเดินทางนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ้าจำใช่ไหมครับเดี๋ยวเราคงต้องตั้งหลักดีๆจะได้ไม่ต้องหลบรถเดี๋ยวตั้งกล้องหรือตั้งอะไรก็เชิญมาบริเวณนี้กันครับเอารูปนั้นมาป่ะรูปที่พูดอ่ะเดี๋ยวเล่าประวัติอ่ะเรามา okay. ที่ลานโพแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ไล่คนตามมาก่อนเชิญครับไปไหนอาจารย์จันวิทย์เหรอบอกอาจารย์มาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปนู่นรออาจารย์นิดนึงอาจารย์เดินไม่ทันครับอ๋อโอเคครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าประวัติได้ยังไงเดี๋ยวพี่เขาพี่เขาหลงไงให้มองเห็นชัดหน่อยละกันนะครับเขาจะให้เดินออกไปไม่นะครับจริงๆผมเข้าใจว่าทุกท่านคงรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้คืออะไรคงรู้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางคนไม่รู้ตรงนี้ก็เลยเรียกว่าลานโพเพราะมีต้นโพนะครับเป็นแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมืองหลายครั้งอาจารย์ช่วยเล่าประวัติเรื่องลานโพผมจะแบ่งเวลาอย่างนี้นะครับชวนอาจารย์คุยเรื่องคณะนิติศาสตร์และลานโพหรือตัวจริงหรอกและพูดถึงเหตุการณ์14ตุลาเสร็จแล้วเหตุการณ์แสดงละครแขวนคอเกิดขึ้นก่อนวันที่6ตุลาคือแสดงเมื่อวันที่4ตุลาเดี๋ยวจะมีโฆษกเดี๋ยวคนเล่าเรื่อง6ตุลาตรงๆอีกทีผมเล่าเรื่องก่อน6ตุลาก่อน14ตุลาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่สำคัญของธรรมศาสตร์เอาเข้าจริงตรงนี้เป็นด้านหน้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับประตูหลักของธรรมศาสตร์จะเข้าประตูท่าพระจันทร์นะประตูเข้าออกในสมัย เริ่มแรกเนี่ยแม้กระทั่งจนกระทั่งช่วง14ตุลา6ตุลาประตูสำคัญของธรรมศาสตร์ก็ยังเป็นท่าพระจันทร์อยู่เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้จึงเป็นบริเวณที่สำคัญมากมากทางประวัติศาสตร์นะครับมีเรื่องเล่าเยอะเลยเมื่อตะกี้ทนายกฤษฎาบอกว่าตึกนี้ใช่ไหมครับตึกอเนกประสงค์เนี่ยแต่ก่อนมันหน้าตามันเหมือนกับตึกนี้นะครับตึกเนี้ยนะครับตึกสีเหลืองเนี่ยมันคือตึกหนึ่งเราเรียกว่าตึกหนึ่งแล้วองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับดามเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยนะเคยใช้ตึกนี้แล้วก็ไปย้ายไปใช้ตึกนู้นนะฮะทางด้านติดกับนิติศาสตร์แต่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากโดยเฉพาะยิ่งในเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะครับในยุคซึ่งถ้าคุณชอบเกร็ดประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยเขาจะสื่อสารกันด้วยเขียนข้อความแล้วเอาใส่กระป๋องนมนะครับแล้วก็เอาเชือกห้อยลงมาบอกว่าคนที่กำลังพูดอยู่ที่สนามฟุตบอลประท้วงอะไรเนี่ยส่งข้อความกันมันไม่มีมือถือมันไม่มี iPad นะครับเพราะฉะนั้นยุคนั้นของพวกรุ่น14ตุลามันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วบริเวณนี้เวลาคุณเข้ามาเนี่ยนะฮะนักศึกษาผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เมื่อเริ่มแรกแล้วเนี่ยมีนักศึกษาผู้หญิงเยอะเลยนะแล้วโดยมากผู้หญิงที่เขาสวยๆเนี่ยเขาก็จะไปเรียนพาณิชยศาสตร์และการบัญชีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยเขาจะเข้าทางด้านนี้แล้วเขาเข้ามาเขาก็จะต้องเดินเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมฮะเลี้ยวตรงเนี้ยตรงนี้เรียกว่าสามแยกปากหมาอันนี้บัญชีรือล่องเลยนะฮะเป็นสามแยกปากหมาคือมันมีนักศึกษาชาย
ที่ชอบบูลลี่ผู้หญิงนะฮะคือเขาเดินมามันก็พยายามจะค้อนแคะเขาอ่ะคนนี้ขาไม่สวยคนนี้กระโปรงใช่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะคือพวกปากหมามันจะเป็นอย่างนี้นะพวกนี้มันความจริงไม่ค่อยมีน้ำยาพวกปากหมาเนี่ยแต่ผู้หญิงก็จะกลัวนะผู้หญิงส่วนใหญ่เดินผ่านพอเดินผ่านปากสามแยกปากหมาเนี่ยจะจับมือกันแน่นเลยนะเพราะกลัวนักศึกษาชายแน่นอนถ้าเขามาทำสมัยนี้นะก็คงโดน อะไรนะทัวลงทัวลงตรงนี้เป็นสามแยกปากหมานะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรน่าเล่าให้คุณฟังอีกเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยระเบิดมันลงคือว่าสัมพันธมิตรใช่ไหมฮะฝรั่งเนี่ยมันบินมาจากอินเดียและศรีลังกาแล้วมันมาทิ้งระเบิดมันมาทิ้งระเบิดสถานีรถไฟบางกอกน้อยถ้าใครรู้เรื่องคู่กรรมนะโกโบรินะกับนางเอกเขาชื่ออะไรนะอังสมาลินใช่ไหมอังสมาลินเนี่ยนะครับก็มันมาจากฝั่งคนนู้นนะคนแต่งคือธมยันตีคนที่สนใจเรื่อง6ตุลานะต้องไปดูนิทรรศการกินใจคนเต็มปรารีจะมีช่วงหนึ่งนะลงกระไดไปแล้วปรากฏว่าเราหันกลับมาจะเห็นชื่อนักเขียนชื่อธมยันตีแล้วเธอพูดเมื่อวันที่6ตุลาว่าตายก็ตายกันวันนี้เป็นวันที่เราจะอะไรนะประกาศความรักชาติของเราแล้วถ้าเผื่อเราไม่ทำอะไรเลยในวันที่6ตุลาเนี่ยนะครับเราจะไปร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังกันแต่สงสัยตอนนี้เพลงชาติไทยฝ่ายเราแย่งกลับมาได้หรือยังธงชาติเนี่ยที่เขาแย่งไปอ่ะเราแย่งกลับมาได้ยังนะครับโอเคนอกเรื่องนะครับนอกเรื่องนี่ตกลงตรงนี้เป็นทางเข้าสำคัญทางออกนะฮะท่านปรีดีจะเข้าจะออกทางนี้ผมเชื่อว่าท่านจอมพลป.พิบูลสงครามจะเข้าจะออกก็ทางนี้นะเพื่อไปตึกโดมเพราะตึกโดมเป็นที่นั่งทำงานของผู้บริหารสูงสุดนะผู้บริหารสูงสุดในสมัยสงครามโลกอย่างเมื่อกี้นะครับระเบิดมันลงตรงแท้งน้ำตรงนั้นนะฮะหนึ่งลูกไม่ระเบิดไม่คณะพาณิชย์นี่มันมีอะไรแข็งๆอยู่นี่นะสงสัยนะครับมีอะไรแข็งๆอยู่เพราะนั้นระเบิดที่มันลงตรงแท้งน้ำอ่ะมันไม่ระเบิดแต่มันลงตรงตึกโดมเนี่ยห้องนั้นอ่ะเห็นหน้าต่างนั้นไหมฮะห้องนั้นอ่ะใครนั่งอยู่ห้องนั้นตอนครั้งหนึ่งนานมาแล้วผมนั่งครับเมื่อผมมีตำแหน่งเป็นรองอธิการนักศึกษาอยู่ครั้งหนึ่งนะเคยรบกันในมันมีนักศึกษาเคยรบกับพวกนี้ไหมรองหัวหน้าครับก้าวไกลนี่แหละก็เคยรบกันแต่ว่าผมเคยนั่งอยู่ห้องนั้นใช่ไหมตอนผมเป็นรองนักศึกษานะครับโอเคแล้วเปิดมันลงตรงนั้นอ่ะเพราะนั้นตึกโดมเสียหายนะครับตึกโดมเสียหายคือว่าสัมพันธมิตรต้องการระเบิดสถานีรถไฟบางกอกน้อยเพื่อตัดเส้นทางการลำเลียงของญี่ปุ่นที่จะไปหนองประดุกไปสะพานข้ามแม่น้ำแควไปพม่าอันนี้เป็นจุดสำคัญมากเพราะฉะนั้นดินแดนตรงนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับรวมกันแล้วนะฮะตรงนี้คือลานโพต้นนี้ผมสันนิษฐานว่ามันคงเป็นโพขี้นกอ่ะมันมาจากโพวัดวัดนี้วัดอะไรวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุต้นโพของเขาเนี่ยมาจากศรีลังกาดังนั้นโพต้นนี้สืบมาจากโพศรีลังกาแล้วเม็ดโพที่นี่ออกหน่อมาเยอะแยะเลยนะฮะพวกเตรียมธรรมศาสตร์ทุกรุ่นเนี่ยเอาไปคนละหนึ่งหน่อแล้วไปปลูกไว้ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะเพื่อสืบต่อความเป็นธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โพ8ต้นของตมทกอยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนักศึกษาที่เรียนรังสิตไปหานะแล้วไปหาให้ได้ว่าโพของอาจารย์ชาญวิทย์อยู่ที่ไหน
ผมก็เอาไปต้นหนึ่งไปปลูกไว้แล้วผมหาที่ที่ดีที่สุดในธรรมศาสตร์รังสิตโพของผมงามที่สุดคงต้องไปหาได้นะครับไปหาได้โอเคร้านโพแล้วเวลาอีกตั้ง5นาทีเหรอโอ้เขาบอก2นาทีผมจะมาให้คุณดูอะไรซึ่งมันน่าสนใจมากเมื่อกี้นายนักศึกษาคนหนึ่งที่ยกมือว่ามาจากรังสิตมาหาผมนี่มาหาจานที่มาตรงนี้นะฮะมาตรงนี้คุณเอามาไปไว้ตรงนั้นแล้วมาตรงนี้ใครไม่ใช่ที่ใครที่มาจากรังสิตที่ยกมือมาจากที่มาข้างหน้าหน่อยเดียวมีไหมใครเอ่ยเดี๋ยวเอาผมกลับนั่นคนนี้ผมสีชมพูอันนี้นายคนนี้ผมสีชมพูนะฮะโอเคผมให้คุณอ่านตรงนี้นะคะตรงนี้นะตรงนี้1บรรทัด2บรรทัด3บรรทัด4บรรทัด5บรรทัด6บรรทัดคุณอ่าน6บรรทัดให้ชัดเจนเราจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราน่าเป็นห่วงครับเลยครับในปี2534ลานโพได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งเมื่อคณะผู้นำกองทัพได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองและร่างรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2534ที่สืบทอดอำนาจให้กับตัวเองในครานั้นนักศึกษาและประชาชนได้ใช้ลานโพไปสารที่ชุมนุมคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับนั้นลานโพในฐานะที่เป็นฐานที่มั่นในการเรียกร้องประชาธิปไตยจึงได้กลับฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งและหลังจากการเลือกตั้งในช่วงต้นปีพ.ศ. 2535ลานโพก็ได้กลายเป็นสถานที่ชุมนุมคัดค้านการสืบทอดอำนาจของผู้นำกองทัพจนกระทั่งนำไปสู่การเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2535ที่ยุติบทบาทของกองทัพในการเมืองไทยในที่สุดครับข้อความนี้ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ไหมผมอ่านให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมอ่านให้ฟังอีกทีนะฮะว่านะครับในครานั้นนักศึกษาและประชาชนได้ใช้ลานโพเป็นสถานที่ชุมนุมคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับนั้นลานโพในฐานะที่เป็นสถานที่มั่นในการเรียกร้องประชาธิปไตยจึงได้กลับคืนฟื้นชีวิตอีกครั้งและหลังการเลือกตั้งในช่วงปี2535ลานโพเป็นสถานที่ชุมนุมคัดค้านการสืบทอดอำนาจของผู้นำกองทัพจนกระทั่งนำไปสู่เหตุการณ์พฤษภา2535ที่ยุติบทบาทกองทัพในการเมืองไทยในที่สุดจำได้ไหมฟังเข้าใจไหมครับที่ยุติบทบาทของกองทัพในการเมืองไทยในที่สุดข้อความนี้เป็นเท็จใช่ไหมข้อความนี้เป็นเท็จนี่เป็นข้อมูลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้กับพวกเราแต่พวกเราปกติคงไม่ได้อ่านนะผมแอบมาอ่านหลายทีแล้วผมเคยพูดกับอดีตอาชีพการบดีคนหนึ่งอดีตนายกสภาคนหนึ่งตรงเนี้ยนะบอกอาจารย์ข้อความเนี้ยไปแก้ซะไม่มีการแก้จนกระทั่งแบบนี้เพราะฉะนั้นที่ยุติบทบาทของกองทัพในการเมืองไทยในที่สุดยังไม่ยุติเลยใช่ไหมยังไม่ยุติโอเคนะครับตรงนี้เป็นจุดลานโพตรงนี้เป็นจุดสามแยกปากหมานะฮะตรงนี้ความจริงเราน่าจะเข้าไปดูนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับคนธรรมศาสตร์เยอะเลยนะฮะคือใครเป็นคนควบคุมเวลาเอ่ยผมจะขอเข้าไปตรงลานจิ้งหน่องหน่อยได้นะเข้ามาลานจิ้งหน่องนะครับมาลานจิ้งหน่องเชิญครับเรามาลานจิ้งหน่องเรามาลานจิ้งหน่องคุณค่อยๆเข้าไปนะฮะคุณจะเห็นได้ว่าจิ้งหน่องซึ่งเป็นประติมากรรมสำคัญมากเลยนะฮะทำโดย
นักศิลปินเอกของประเทศไทยเลยนะระดับชาติเลยเนี่ยถูกสร้างเอาไว้เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของนักศึกษาที่จะเรียนรู้หาวิชาการแต่คนรุ่นหลังต่อมาเมื่อทำการบูรณะบริเวณนี้บดบังจิ้งหน่องไปหมดเลยเห็นไหมสังเกตไหมครับว่าจิ้งหมอกจิ้งหน่องถูกปิดด้วยต้นไม้บ้าๆบอๆอย่างเงี้ยนะด้วยกำแพงบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาของคนที่วางแผนในการบูรณะมหาวิทยาลัยนะในการพัฒนาด้วยความไม่รู้ก็จัดตึกโดมตึก1 2 3 4เนี่ยไล่ไปเนี่ยทาสีขาวหมดเลยมันก็ไม่ได้ออริจินอลเขาบอกว่าตึกรุ่นนั้นเมื่อปี2477เมื่อตั้งธรรมศาสตร์ต้องเป็นสีเหลืองมันเป็นสีของยุคสมัยนี่ก็เปลี่ยนตามใจนะฮะขาดความรู้นี่คือคนพวกอะไรล่ะสถาปนิกนักออกแบบนักมัณฑนากรอะไรที่มันไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงสร้างกำแพงนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะเขาคิดว่ามันคงสวยดีทั้งที่กำแพงนี้มันมาบังจิ้งหน่องเห็นไหมคุณต้องเดินเข้ามาคุณถึงจะเห็นจิ้งหน่องนะครับโอเคคุณเข้ามาอันนี้เป็นลานนะฮะเป็นลานซึ่งอะไรนะโอเคนะครับตรงนี้นะครับนะท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะฮะนี่คือจิ้งหน่องมันบอกอะไรมันบอกของยุคสมัยของการสถาปนาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อพ.ศ. 2505นะฮะการพัฒนาสร้างคณะศิลปศาสตร์ถ้านักศึกษาดูถ้าคุณดูเห็นไหมครับคุณเห็นจารึกพระรามคำแหงไหมครับเห็นไหมครับเขาต้องการจะสะท้อนความเป็นไทยว่าตัวอักษรไทยมีมาแล้วตั้งแต่สมัยจารึกข้อขุนรามคำแหงเพราะฉะนั้นด้านนี้ของตึกก็ใช้ตัวอักษรสุโขทัยเพราะฉะนั้นรูปของจิ้งหน่องความจริงจิ้งหน่องชื่อนี้น่ะมันมาจากไหนก็ไม่มีใครรู้นะผมพยายามสืบหามกันว่าจิ้งหน่องมันคืออะไรจิ้งหน่องเครื่องที่เราใช้เป่าปากใช่ไหมจิ้งหน่องจิ้งดิ่งจิ้งหน่องอะไรเนี่ยนักศึกษาตั้งไอ้นี่ว่าเป็นจิ้งหน่องนะครับเป็นจิ้งหน่องดังนั้นเนี่ยอะไรล่ะตรงนี้นะครับชื่อจริงของประติมากรรมชิ้นนี้นะครับชื่อว่านักศึกษานะครับประติมากรรมสำริดชิ้นนี้มีชื่ เป็นทางการว่านักศึกษาแต่รู้จักกันทั่วไปในนามจิ้งหน่องอันเป็นชื่อที่ได้รับการขนานนามจากนักศึกษาศิลปศาสตร์รุ่นแรกๆประติมากรรมนี้เป็นผลงานของอาจารย์เขียนยิ้มสิริอาจารย์เขียนเป็นคนดังมากๆเลยนะครับอาจารย์เขียนยิ้มสิริเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นศิลปินคนสำคัญที่ต้องการสร้างงานศิลปะนี้ให้แสดงถึงความเป็นนักคิดผู้ทรงสติปัญญาและการก้าวไปข้างหน้าโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประติมากรรมเลอปองเซอร์ของออกุสโรแดนศิลปินชาวฝรั่งเศสนะครับและได้นำมาประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะศิลปะไทยทั้งนี้โดยการเสนอแนะของศาสตราจารย์อดุลวิเชียรเจริญผู้ก่อตั้งและคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์เมื่อปี2505คือนี่แปลว่าลักษณะเป็นแบบพระพุทธรูปสุโขทัยใช่ไหมแล้วก็
ถ้าฝรั่งมันต้องคิดใช่ไหมฝรั่งมันคิดอ่ะมันทำอย่างนี้ฟองเซอร์ติงเกอร์คนคิดโรแดนนะฮะใครที่เคยไปต่างประเทศบ่อยๆอาจจะเคยเห็นติงเกอร์ที่นั่งอยู่บางทีไอ้ติงเกอร์เนี่ยก็ถูกเอามาใช้เอาไปเป็นนั่งส้วมก็มีอะไรทำนองนี้จำได้นะแต่อันนี้มันดังมากๆนะตัวสำคัญของมันเนี่ยจะอยู่ที่ปารีสนะเพราะนั้นวันหลังไปเที่ยวบ้านอาจารย์ปรีดีที่ปารีสก็ไปแวะดูกองเซอร์ไอ้นี่คือกองเซอร์ของไทยนะมันดูตลอดนิดนึงความเป็นมิตรคิดดีนะเนี่ยไอ้ชิ้นหน่องเนี่ยคือหมายว่าเขาต้องการสัญลักษณ์ว่าเป็นนักศึกษามาที่นี่ต้องเรียนรู้ที่นี่มีแต่ความว่างเปล่าถ้าคุณไม่อ่านหนังสือที่นี่ถ้าคุณไม่ถกเถียงที่นี่เป็นที่ที่อาจารย์สัญญาธรรมศาสตร์บอกว่าธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วผมเชื่อนะผมก็พูดอะไรของคุณนะในธรรมศาสตร์นะแล้วผมก็อยากจะพูดอีกผมไปพูดที่รังสิตอยากจะพูดลำปางหรือไปพูดที่พัทยาแต่ถ้าออกไปตรงสนามหลวงผมอาจจะไม่พูดนะ เพราะว่าที่นี่มีเสรีภาพคือตกลงเนี่ยนี่คือสัญลักษณ์นะแล้วที่มันน่าเสียดายว่าการบูรณะชั้นหลังเนี่ยสร้างอะไรอะไรออกมาบางจิ้งหน่องมันหมดเลยจิ้งหน่องเลยถูกปิดปากนะสงสัยถูกปิดไอ้จิ้งๆเนี่ยนะครับโอเคอันนี้ก็เราดูอะไรบางทีเราดูเผลอๆนะมันถ้ามันไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องราวอยู่ที่ไอ้สิ่งที่เราดูมันไม่มีความหมายสตอรี่จะสำคัญมากๆนะครับโอเคครับใช้เวลาหน่อยตกลงกำแพงนี่น่าเอาออกนะกำแพงนี่น่าเอาออกเอาไว้มาบังจิ้งหน่องมาบังงานของศิลปินแห่งชาตินั่นน่ะสินะเมื่อกี้แค่เราจะเหมือนอย่างที่เราไปกดไอ้ผ้าไปหนาไปก่อนไอ้มันไม่ค่อยง่ายผมไม่เกี่ยวเราต้องถูกแจ้งความแน่ๆเลยคือผมไม่เกี่ยวนะครับการลื้อเลยทุกคนทำเองเราจะไปที่ลาโกแล้วเนี่ยพระผมไม่ฮะเราจะพูดถึงเรื่องละครซึ่งเป็นเรื่องใหญ่อ๋อใช่เราจะไปเฉลยคำตอบว่าการแขวนคอในเหตุการณ์วันที่4ตุลาที่มาเป็นข้ออ้างของฝ่ายขวาในกรณีล้มสถาบันคงเกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวผมจะมีวิทยากรคนนึงซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ผมไม่ทราบว่าคุณอภินันท์มาหรือยังครับเจี๊ยบอภินันท์เจี๊ยบมาหรือยังครับคุณโทรศัพท์รับปากผมว่าจะมาครับอภินันท์ถ้าใครเจออภินันท์ให้มาพบหน่อยนะครับคุณอภินันท์เราทำอยู่ทั้งคารวันเลยครับค้างก็บอกกันแล้วก็รอกันหนึ่งก็กลับมาเราทำคารวันเลยครับเราคุยเรื่องสำคัญด้วยเวลาที่สั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลาตรงนี้เมื่อวันที่4ตุลา2519คุณประมาณอยู่ไหมครับได้มีการแสดงละครเพื่ออะไรล้อเลียนใครอยู่เบื้องหลังจะมีแล้วเราทำไมต้องมาทำที่นี่ในวันนั้นขอเชิญคุณอรวรรณซึ่งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาธรรมศาสตร์ชั้นปีที่2ในขณะเกิดเหตุและเป็นพิธีกรในวันนั้นที่อยู่ในที่เกิดเหตุขอบคุณทนายด่างครับที่จริงแล้วเนี่ยอยากถอยหลังไปสัก5เมตรแต่ว่าไม่ถอยก็ได้สงสารกล้องนะคะตัววันที่4ตุลาปี19เนี่ยวันนั้นเป็นวันจันทร์นะคะก็เป็นช่วงเทศกาลที่ทุกคนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะเตรียมสอบปลายภาคที่1นะคะดิฉันก็มาไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรคือตั้งใจจะมามหาวิทยาลัยเพราะว่าจะมาเรียนตัวสอบเนื่องจากว่าเป็นเด็กกิจกรรมนะเรียนก็ไม่เรียนแต่สอบก็จะสอบเหมือนกันอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าพอมาถึงมหาลัยแหมรุ่นพี่ก็ถามไทยว่าเฮ้ยกินข้าวยังไปกินข้าวไป
วันนี้มาแปลกเลยถามไทยว่าอินเอาอย่างบอกเดี๋ยวมีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือว่าจะมีตั้งเวทีชั่วคราวที่ลานโพให้คุณอรวรรณพูดแล้วก็เขาบอกพูดแป๊บเดียวเพราะว่าจะมีต่อไปจะชุมนุมนาฏศิลป์และการละครเนี่ยจะมาแสดงละครล้อเลียนการแขวนคอพนักงานการไฟฟ้าที่นครปฐมนะคะซึ่งพนักงานการไฟฟ้าที่นครปฐมเนี่ยออกไปติดโปสเตอร์ขับไล่ถนอมนี่แหละแล้วก็ถูกฆ่าแล้วก็ถูกเอามาแขวนไว้ที่ประตูโกดังนะคะเราก็หัวหน้ารุ่นพี่บอกว่าพูดอะไรก็ได้สั่งงานง่ายมากพูดอะไรก็ได้แต่ว่าหวังผลสูงสุดคือมหาวิทยาลัยประกาศงดสอบอาจารย์ชันยิ้มอยู่ตรงนี้ป่ะนะคะเราก็จริงๆแล้วเวทีเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเหมือนเดิมนะคะค่อนข้างเหมือนเดิมจะมีโต๊ะขาเกย์ตัวนึงเขาก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยขึ้นไปพูดบนโต๊ะแล้วก็บอกว่าเธออย่าขยับตัวแรงนะเดี๋ยวขาโต๊ะหักเดี๋ยวเธอจะตกโต๊ะแล้วก็ต้นโพเนี่ยก็ยังไม่ใหญ่เท่านี้นะคะแต่ว่าบริเวณนี้ก็จะกว้างยังไม่ได้เป็นที่จอดรถจะมีที่นั่งสำหรับนักศึกษานั่งดูหนังสือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีต้นไม้อยู่คู่นึงซึ่งเป็นต้นเล็กมากเราไม่ได้แขวนละครที่แขวนคอเนี่ยไม่ได้แขวนบนกิ่งโพเพราะว่ากิ่งโพเนี่ยจะสูงมากเราไม่มีเครนยกตัวแสดงขึ้นไปแขวนที่ต้นโพแต่จะแขวนที่ต้นประดู่ใช่ไหมเรากำลังรอคุณอภินันแต่ว่าไม่ทราบว่าจะมาทันไหมสำหรับการปราศัยในสายวันที่4ตุลาเนี่ยก็เราก็จะพูดว่าภารกิจของการเข้าสอบเนี่ยก็เป็นภารกิจปกติของนักศึกษานะคะแต่ว่าเจตจำนงของการศึกษาเนี่ยคือการพัฒนาตนเองเพื่อไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแต่ว่าภารกิจการเก็บหน่วยกิตเนี่ยเทอมละ18หน่วยกิตหรือ21หน่วยกิตเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยในขณะที่ประเทศในเวลานั้นเนี่ยเผชิญปัญหาที่ว่าฆาตกร14ตุลา16เนี่ยเข้ามาแอบอ้างศาสนานะคะมาบวชโดยครอบครัวเนี่ยแอบอ้างว่าได้รับชุดไตรจีวรจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะเราก็ขอเรียกร้องให้เพื่อนๆนักศึกษาเนี่ยไปทำหน้าที่ประชาชนขอให้พักการทำหน้าที่เข้าห้องสอบชั่วคราวนะคะเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.ป่วยอึ้งพกรเพื่อนนักศึกษาขอเรียนให้ท่านมีความจำเป็นขอเรียนให้ท่านทราบว่าพวกเราจะไม่เข้าห้องสอบเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและวิทยาลัยทั่วประเทศนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศจะเดินเข้าห้องเรียนเข้าห้องสอบก็ต่อเมื่อฆาตกร14ตุลาถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเท่านั้นพูดแค่นี้แล้วก็ละครก็ดำเนินต่อไปนะคะสักครู่อาจารย์ป่วยอึ้งพากรลงมาจากชั้น2ของตึกโดมเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เดินลงมาถือไม้เท้ามาดิฉันก็คิดว่าโอ้ตัวเองเสร็จแน่เว้ยหัวขาดแน่เลยวันนี้เมื่อกี้ออกชื่ออาจารย์ท่านก็มาแบบสุภาพนะคะอาจารย์บอกว่าผมขอพบ2คน1คือประธานสภานักศึกษา2คือนายกอมท.ดิฉันโล่งใจปูรอดนะคะสักพักเนี่ยก็2 3ท่านเนี่ยก็ไปเจรจากันไม่ทราบอาจารย์ชันวิทย์อยู่ด้วยหรือเปล่านะคะสักครู่เนี่ยก็แถวนี้จะมีนักศึกษาเต็มไปหมดไม่ใช่แต่นักศึกษาธรรมศาสตร์แต่จะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆอีกด้วยเพราะว่ามานอนทำกิจกรรมมาประชุมมาอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันก็มีเสียงตะโกนขึ้นมานะคะบอกว่าอาจารย์ครับคือหมายถึงพูดกับอาจารย์ป่วยผมขอพิสูจน์ว่าพวกผมเนี่ยเสียสละด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆผมขอพิสูจน์ตัวเองด้วยการกรีด
เลือดเพื่อแสดงความเสียสละและความบริสุทธิ์ใจในการต่อสู้เคลื่อนไหวขับไล่เนรถนอมก็มีเสียงผู้หญิงเนี่ยกรี๊ดขึ้นมามีเสียงคนบอกว่าอย่าทำอย่าทำปรากฏว่าสรุปคือมีการกรีดเลือดกรีดแขน2คนเป็นนักศึกษาจากรามคำแหงนะคะแล้วก็หมดเวลาแล้วจบอย่างนี้ค่ะมาถึงเรื่องตัวละครนะคะตัวละครเนี่ยคุณอภินันท์อยู่ปี2เหมือนกันที่เลือกคุณอภินันท์เพราะว่าอภินันท์ตัวเล็กเป็นนักมวยรุ่นอะไรนะเฟเธอร์เวทรุ่นเบาสุดอ่ะรุ่นเบาสุดค่ะแล้วก็บอกว่าคนเดียวไม่ไหวเพราะว่ามันการมันไม่ใช่เป็นการแขวนคอแต่ว่าเป็นการแสดงแบบหนังจีนก็คือเอาสายรัดเนี่ยมารัดหน้าอกแล้วก็จะมีสายข้างหลังขึ้นไปแขวนกับกิ่งไม้นะคะ2คนก็สลับกันอีกคนหนึ่งคือเฮียวิโรจน์คงจะเคยเห็นหน้ากันเฮียวิโรจน์ที่ขายถังเช่านะคะคนที่ขึ้นคนแรกก็น่าจะเป็นคุณอภินันท์ถ้าดิฉันจำไม่คลาดเคลื่อนนะคะคือตอนที่ดิฉันพูดว่าเนี่ยเรียนอธิการบดีอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นแต่พอพูดจบแล้วหันมาเห็นว่าอ้อมีคนอยู่แขวนอยู่บนต้นไม้แล้วแล้วสักพักเนี่ยอภินันท์เนื่องจากว่ามีการแต่งหน้าเพื่อให้สมจริงว่าอันนี้เป็นหน้าคนตายนะหน้าพนักงานการไฟฟ้าที่เสียชีวิตมาแล้ว2วันถึงจะได้มาเจอศพก็มีการแต่งหน้าให้มันเละๆให้มันช้ำๆอะไรนะคะอภินันท์บอกว่าไม่ไหวแล้วผมจะเป็นลมแล้วก็เปลี่ยนให้เฮียวิโรจน์ขึ้นแทนนะคะก็กิจกรรมการแสดงละครในวันนั้นน่ะไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะถูกนำไปบิดเบือนดิฉันขอยืนยันว่าภาพที่ลงในหนังสือพิมพ์ดาวสยามเมื่อฉบับเช้าวันที่5ตุลาเป็นภาพที่มีการแต่งภาพส่วนภาพแรกที่มีการลงคือบางกอกโพสต์ลงเนี่ยบางกอกโพสต์ยังยืนยันนะคะนะไม่ถึง5วันที่แล้วนะคะช่างภาพบางกอกโพสต์ยืนยันว่าไม่มีการแต่งภาพก่อนจะตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์บ่ายวันที่4เนี่ยไม่มีการบางกอกโพสต์ไม่ได้แต่งภาพแต่หลังจากนั้นเนี่ยชมรมวิทยุเสรีชมรมวิทยุยานเกราะชมรมแม่บ้านของคุณธรรมยันตีเขาบอกว่าต้องเรียกชื่อเขาว่าธรรมยันตีนะคะก็รูปที่แจกจ่ายไปตามหนังสือพิมพ์ต่างๆและแจกใบปลิวเนี่ยเป็นภาพที่แต่งแล้วว่าให้เหมือนองค์รัชทายาทนะคะผู้จัดละครในปีนั้นเนี่ยคือมีความเสียใจตลอดชีวิตว่าผู้จัดละครแป๊บเดียวไม่แป๊บเดียวก็ครึ่งชั่วโมงเนาะคนเล่นละครก็เล่นละครกัน2คนแต่มีความเสียคนจัดเนี่ยบอกว่ากูเลือกมันมากูทำให้มันอนาคตเปลี่ยนไปพวกเราก็บอกว่ามึงเล็กจัดละครครึ่งชั่วโมงมึงทำให้ชีวิตคนนับหมื่นครอบครัวเปลี่ยนไปนะคะไม่ใช่เรื่องเล็กๆสำหรับการบิดเบือนข้อเท็จจริงในวันนั้นนะคะแต่ก็ขอยืนยันในที่นี้ว่าผู้จัดละครแขวนคอเนี่ยเจตนาคือเป็นการraise awareness คืออยากจะให้นักศึกษาเนี่ยไม่เข้าห้องสอบแล้วก็มาร่วมชุมนุมประท้วงเพื่อเอาจอมพลถนอมเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เราเล่นละครแล้วอะไรแล้วเนี่ยประมาณบ่ายสองนะมหาวิทยาลัยประกาศหมดสอบถือว่าภารกิจวันนั้นลุล่วงขอบคุณคุณพลวันครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สรุปเราจะเดินต่อแต่เราสรุปจุดนี้เป็นจุดที่เกิดขึ้นของการแสดงละครเพื่อเรียกร้องให้นักศึกษาวันนั้นถ้าจำไม่ผิดนักศึกษาปีหนึ่งภาษาไทยธรรมศาสตร์ต้องสอบพร้อมกันเราเรียกร้องให้นักศึกษาน้องปีหนึ่งหยุดสอบผมอยู่ปีสองแล้วเราเอาคนมาแขวนคอเพื่อพิสูจน์เรื่องของการที่ฆ่านักศึกษาที่ไปติดโพสเตอร์แล้วเราเอาคนเหล่านั้นมาเป็นซากศพจากที่นอนอยู่กับพื้นแล้วแสดงเป็นละครให้คนข้ามก้าวข้ามไปสอบนี่เป็นละครสรุปบทมีแค่นั้นแต่ว่า
งั้นก่อนไปนะพอดีมีตัวละครที่ให้ดูว่าเหมือนองค์และสถาญาตอนที่ลำบากแต่ผมก็บอกเพื่อนฝูงว่าไม่ต้องโทษตัวเองเรื่องแสดงละครเพราะไม่มีละครมันก็เปล่าใช่ไหมมีละครมันก็ว่าเป็นเรื่องของการดูหมิ่นหมิ่นประมาท112ในเมื่อ46ปีที่แล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันกับทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้มันเฮงซวยกว่าตรงที่ว่าแต่งชุดไทยก็ผิด112เดี๋ยวก่อนเดินทางไปครับพอดีมีคนสำคัญคนหนึ่งที่เป็นคนแสดงละครให้แกกล่าวสั้นๆนิดนึงที่ถูกกล่าวหาว่าหน้าเหมือนพระมกุฎราชกุมารในขณะนั้นเราจะได้เห็นตัวตนแล้วนะเป็นครั้งแรกใน46ปีที่เขาจะมาให้ท่านชมแล้วก็เราก็จะมุ่งต่อไปเข้าใจว่าคุณอภินันท์กำลังจะมานะครับคุณอภินันท์ก็คือเป็นบุคคลที่อยู่ในรูปภาพในหนังสือพิมพ์ดาวสยามนะครับอยู่คนนึงที่เล่นละครแขวนคอที่ลานโพที่นี่นะฮะแต่ก่อนมันไม่เป็นแต่เห็นว่าเป็นต้นไม้เล็กๆแบบต้นไม้ดูวะเล็กตรงนี้ครับข้างหลังว่าเจนเป็นดวงที่อาจารย์ใส่เสื้อตลกเสื้อและลำคุณสนองคือหลังจากที่มีการแสดงละครแล้วแสดงตอน4วันที่4ตอนเย็นประชาชนเนี่ยได้อพยพหลบภัยจากการทำร้ายของพระจิงแดงเข้ามาชุมนุมอยู่ที่ธรรมศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นและหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามก็ระบุถึงว่านักศึกษาเล่นละครแขวนคอองค์รัชทายาทในขณะนั้นเป็นที่มาของข้ออ้างในการเข้าปราบปรามในเช้าวันที่6อันนี้เป็นข้ออ้างเพราะว่าถ้าเป็นจริงเขาต้องดำเนินคดีจนถึงที่สุดเจอครับคุณอภินันท์มาแล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมหลอกเจ๊บมาเขาไม่รู้ว่าต้องมาแสดงตนก็จะมาเชียร์ผมเหมือนกับเมื่อ46ปีที่แล้วหลอกเขาไปเล่นละครนี่คืออภินันท์โมหะภักดีเพื่อนเราผู้เสียสละเมื่อกี้เราเล่าถึงเรื่องการเล่นละครว่าล้อเลียนการแขวนคอช่างไฟฟ้าเพื่อเรียกร้องให้เรียกร้องให้ขับไล่ขนมตรงกันเลยไหมฮะขนาดเขาเพิ่งเดินทางมาเนี่ยเพิ่งมาจากต่างจังหวัดครับพูดทิ้งอะไรไว้หน่อยเดี๋ยวจะจุ่มหนุ่มเพราะว่าเมื่อกี้อธิบายแล้วว่าการวิจัยที่มีอรวรรณก็ดีว่าได้มาถึงที่นี่งั้นผมถามคุณเลยถามดีกว่าทำไมคุณถึงได้ข่าวว่าคุณเนี่ยเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาอยู่ที่เล่นกีฬาทั้งวันทั้งคืนครับแล้วทำไมวันนั้นคุณอยากเป็นนักแสดงหรือไงคุณมาเล่นละครจริงๆลงยินกับอมทกับชุมนุมต่างๆก็อยู่ใกล้ๆกันนิดเดียวเรานักศึกษาธรรมศาสตร์ด้วยกันนะครับเราก็เห็นอะไรเหมือนกันนะครับแม้ว่าความคิดทางการเมืองจะแตกต่างกันบ้างก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับเราก็เห็นชาวบ้านที่เข้ามาในธรรมศาสตร์เยอะแยะนะครับแล้วก็เห็นความเดือดร้อนเห็นความทุกข์ยากเราเป็นนักกีฬาเนาะเกือบจะแข่งกีฬามหาลัยอยู่แล้ววิ่งปังเลยแต่ว่ามีอะไรที่ช่วยได้เราก็อยากจะช่วยนะครับอยากจะช่วยไม่ใช่ช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ช่วยประชาชนข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นทำได้ก็ช่วยได้ก็ช่วยนะครับวันนั้นในการแสดงละครจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นเล่นละครนะตั้งใจไปดูหนังจะไปดูโตราจำได้ตอนนั้นแล้วมาถึงปุ๊บก็ไม่มีเพื่อนดันไม่มาไอ้เพื่อนตัวนี้ตัวแสบดันไม่มาไม่งั้นเราไปดูหนังแล้วก็เลยเพื่อนไม่มาก็เลยเดินโฉบไปดูผ่านไปชุมนุมการแสดง
จุลินทร์แม่ตัดสินการละครนะครับก็เห็นเฮียวิโรจน์แขวนซ้อมแขวนอยู่นะก็ดูอยู่ตั้งนานรู้สึกสนุกก็รู้สึกก็เป็นปกติเราก็เป็นคนหนึ่งนะชุมในชุมนุมแม่ตัดสินการละครแล้วว่าจะห่างๆไปครับก็ในที่สุดเฮียวิโรจน์ก็บอกไม่ไหวแล้วเจ็บแขนแล้วทดลองแขนแล้วเจ็บมันต้องมีอีกคนหนึ่งมาช่วยกันเปลี่ยนเราก็เลยเขาก็ถามหาคนนู้นคนนี้คนนั้นนะแต่ละคนก็มีบทบาทในการแสดงแล้วเราก็ดูอยู่ไกลๆแล้วเราก็เอาว่าไม่มีใครเราก็เลยเอาผมเล่นเองก็ได้ผมเล่นเองก็ได้มันเป็นความสะบัดใจนะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขากล่าวหาเลยแม้แต่น้อยนะครับบทการแสดงเราก็ไม่รู้เรื่องซ้ำไปนะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเราคิดอย่างไรว่าเราจะช่วยให้การแสดงนี้สำเร็จไปนะครับก็เราก็เลยขึ้นไปช่วยเปลี่ยนเป็นตัวที่ถูกแขนคอนะครับตอนนั้นปุ๊บครับปุ๊บครับปุ๊บครับใส่เสื้อผ้าแต่งตัวเอาอะไรมาโปะๆได้ให้ดูเหมือนคนเจ็บนะครับเพราะว่าคนเอาถูกเอาไปแขนคอนั่นก็ต้องเจ็บนะก็ทุกพักทุกเดียวไม่เกิน10ปีนะเสร็จแล้วก็ไปมาแขวนคอกันที่ลานโพตรงนี้เลยนะครับเอาแค่นี้ก่อนไหมพี่ตัวทุกผมใส่ในละครวันนั้นอะครับใครเป็นคนเลือกไม่มีใครเป็นคนเลือกผมใส่กางเกงสีเขียวโดยปกติอยู่แล้วกางเกงก็ยืมเข้ามากางเกงเพื่อนให้ได้ยืมมาได้เต็มที่ครับแล้วก็ไอ้เสื้อสีเขียวนั่นก็เดินหาเอาไม่มีใครบอกว่าต้องใส่อะไรก็เดินหาเอาในชุมนุมในชุมนุมมีอะไรที่เป็นอุปกรณ์อยู่ก็หยิบขึ้นมาใส่แค่นั้นเองไม่มีใครแต่งหน้าเป็นพิเศษไม่มีใครคอสตูมเป็นพิเศษทำเองทั้งนั้นเราก็เคยแสดงละครเล็กๆมาก็ทำเองได้ครับก่อนแสดงละครเนี่ยรู้ล่วงหน้าด้วยการว่าจะเข้ามาแสดงละครใช่ไหมครับไม่รู้เลยมาเองโดยที่มันจะมาดูหนังอย่างที่บอกผมสัมภาษณ์คุณบ้างครับในฐานะที่เรารู้จักกันมานานครับไอ้มันเป็นความจริงไหมมันเป็นความจริงไหมว่าที่คุณนายอุทิศนาคสวัสดิ์ซึ่งได้ร่วงรับไปก่อนเวลาอันสมควรแล้วสมควรแล้วได้กล่าวหาว่าอาจารย์ราวันดาวลายเนี่ยมาแต่งหน้าแต่งตาให้คุณให้เหมือนฟ้าชายพูดตรงๆก็ดีขาดที่ความแล้วแล้วเองสั่งบอกคุณไม่ผิดนะคุณตอบได้ว่าเป็นความจริงอย่างที่นายอุทิศน่าสวัสดิ์พูดหรือไม่ถ้าเป็นจริงก็ต้องขอโทษคุณทิศถ้าไม่เป็นจริงมันก็เป็นจอมลวงโลกที่สมควรตายก่อนเวลาสมควรคนที่แต่งหน้าให้เลยชื่อเจ๊ไส้เจ๊ไส้เป็นนักแสดงอยู่ในชมรมด้วยกันแล้วก็โปะอย่างรวดเร็วเลยนะฮะอาจารย์ลาวัตอะไรเป็นใครไม่รู้จักเลยนะครับตอนนี้ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเนาะใช่ตอนนี้ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยจนกระทั่ง30ปีต่อมาท่านเป็นศิลปินแห่งชาติผมเป็นผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ท่านยังเจอหน้าก็ยังหัวเราะกันคิดแก้ว่าเราที่ถูกจับมาเจอกันได้ยังไงนะครับไม่รู้จักอาจารย์เลยครับแล้วเป็นความจริงอย่างที่คุณธมยันตีได้ระบุไว้ไหมว่าพวกคุณก็ชุมนุมราชสิงห์และการละครมาเล่นเนี่ยเขาคัดเลือกคุณเขาดูจากทรงรูปร่างใบหน้าคุณมีส่วนคล้ายรัชทายาทในขนาดนั้นนี่เป็นกล่าวหานะอันนี้ชัดเจนนะคือถ้าเป็นความจริงก็ถือว่าสมควรที่คุณจะโดนลงโทษแต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงก็สมควรที่คนลวงโลกคนนั้นจะถูกประณามซึ่งวันหนึ่งก็เราก็จะขอบยศขอบยศถาบรรดาศักดิ์การโกรธไปเป็นเรื่องจริงไหมไม่จริงครับผมไม่รู้ตัวเลยว่าจะมาแสดงนะตั้งใจไปดูหนังแล้วก็ในที่โผล่ไปดูเห็นเฮียเขาทดลองแขวนแล้วเขาขึ้นมาบอกว่าเจ็บจะหาคนอื่นจะแสดงช่วยเฮียอีกคนหนึ่งหาไม่ได้แล้วผมดูอยู่ก็เลยตัวเองก็ว่างอยู่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยยกมือแล้วก็นำเสนอตัวเองขึ้นไปครับก็ต
ก็เห็นนะคือหลังจากที่คุณอภินันท์เล่นละครคืนนั้นเนี่ยก็มีการประพงข่าวจากอุทิศราชสวัสดิ์อุทานสนิทวงศ์ยันเกาะยันเกาะธงพยัญตีสมัครขุนนรเวศอีกหลายๆคนซึ่งก็กล่าวหาคุณอภินันท์ผมได้คุณเนี่ยได้คุยเรื่องนี้เป็นครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์สุดโยกผมคิดว่าคุณไม่เคยพูดเรื่องนี้ต่อหน้าสาธารณะผมขอถามคำถามหนึ่งที่อาจจะยากที่จะตอบไม่ต้องตอบนะครับคุณเสียใจไหมที่คุณได้ร่วมแสดงละครในวันนั้นมันก็เสียใจนะแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่เราตั้งใจอ่ะคนที่ตั้งใจเนี่ยคือเขาตั้งใจจะเอาไอ้วัดเนี้ยไปฆ่าคนเอาไอ้เรื่องความมันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดด้วยเราตั้งใจทำอย่างหนึ่งแต่มีคนเห็นว่ามันมีช่องไปทำอีกอย่างหนึ่งนะมันก็ลากไปแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารของรัฐทั้งหมดไปหลอกลวงประชาชนเอาเครื่องมือสื่อสารของรัฐเลยนะอย่างที่ใครแต่ใครเขียนว่าเป็นการก่ออาชญากรรมโดยรัฐอ่ะมันเป็นแบบนี้เลยเครื่องมือสื่อสารของรัฐทั้งหมดเลยทั้งวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งเอกชนที่เป็นหนังสือพิมพ์ด้วยตามกันหมดเลยแต่ว่าเราเสียใจมันเราก็เสียใจนะเพราะว่าเหมือนกับเราเป็นเหตุให้ที่เราเสียชีวิตมันก็เป็นเหตุร้ายที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตเราอย่างแรงเลยมันก็เสียใจมากนะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ใช่เจตนาอย่างนั้นนี่คือเจตนาที่ถูกคนที่คิดร้ายบิดเบือนเจตนาเอาไปสร้างสถานการณ์ที่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นในคนที่จะต้องถูกพิพากษาว่าผิดเนี่ยมันควรจะต้องถูกพิพากษาว่าผิดไม่ใช่มีการนิรโทษกรรมแล้วตีรวมว่าใครที่กระทำผิดในวันนั้นนิรโทษกรรมซึ่งมันไม่ใช่นิรโทษกรรมให้เราไม่ได้ผิดคนที่ผิดคือไอ้คนที่บิดเบือนเจตนารมณ์วันนั้นอ่ะบิดเบือนภาพนั้นให้เป็นภาพอีกอย่างหนึ่งไอ้คนนี้จะต้องถูกลงโทษอย่างแรงผมก็เลยไม่ได้หนีไปไหนผมอยู่ที่ธรรมศาสตร์ที่ในวันที่6ตุลาทั้งที่ปกติไม่ค่อยได้ร่วมม็อบเท่าไหร่ครับแต่วันที่6ตุลาก็เลยอยู่ที่นี่อยู่กับเพื่อนๆตลอดควบคุมตัวในวันที่6ตุลาเรื่องยาวเลยนะก็คล้ายๆกับเพื่อนทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยพอดีมันมีทางรัฐบาลเนี่ยอยากจะเอาตัวออกไปก่อนรัฐบาลตอนนั้นคือเสียดีประโมทนะอยากจะเอาตัวออกไปก่อนก็เลยติดต่อให้ตำรวจติดต่ออยู่ข้างนอกอยู่นอกม็อบแล้วก็ติดต่อกับกรรมการศูนย์การพิเศษบอกให้นำตัวไปพบนายกนะฮะรวมทั้งคณะกรรมการศูนย์ด้วยรวมทั้งหมด6คนก็ฝ่าแนวกระสุนออกมาจากอบต.ตรงนั้นลงยิมออกมานี่ชิ้ว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 ลูกปืนยิงข้าหัวมาตลอดเลยแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ออกประตูนี้นะครับก็มีตำรวจรออยู่ไปถึงก็ถึงบ้านเสรีประโมทเสรีประโมทก็ถูกล็อกแล้วนะครับแล้วก็ถูกพาไปโรงพักเลยตั้งแต่นั้นครับหลังจากนั้นถูกไม่ล่าหรือข่มขู่ต้องระวังตัวหลังจากนั้นคือติดคุกอยู่ในคุกตลอดเลย2ปีเกือบ2ปีครับ20วันจากวันที่6ตุลาก็เข้าคุกอยู่ในคุกตลอดครับอยู่ในคุกบางขวางครับเป็นหลักอยู่ที่บางขวางครับหลังจากนั้นประกอบอาชีพหลังจากนั้นก็ออกมาประกอบอาชีพเป็นสื่อมวลชนแต่ว่าเป็นในหลังจากนั้นก็มาเรียน มาเรียนจนจบปริญญาตรีแล้วก็ออกไปประกอบอาชีพที่ตัวเองชอบเป็นช่างภาพเป็นนักถ่ายภาพนี่แหละครับเป็นนักเขียนสารคดีแล้วก็ถ่ายภาพ
เทคโนโลยีสมัยนั้นเก่งกว่าสมัยนี้ในบางเรื่องนะโดยเฉพาะในภาพขาวดำเนี่ยเก่งมากเลยฮะอันนี้เราไม่รู้จริงๆว่าเป็นยังไงฮะคนที่ทำภาพหรือไม่ทำภาพอะไรเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจจริงๆนะครับแล้วภาพนั้นเนี่ยมันก็หายไปแล้วหลังจากเหตุการณ์6ตุลาวันนั้นปุ๊บห่างไปสักช่วงนึงอ่ะไอ้สันติบาลไอ้กองพิสูจน์หลักฐานก็โดนไฟไหม้เข้าใจว่าหลังจากกองพิสูจน์หลักฐานโดนไฟไหม้หลักฐานตัวนั้นก็หายไปหมดเลยครับภาพดาวสยามก็คนละภาพกับบางกอกโพสต์ในการไต่สวนคนที่ถ่ายภาพเนี้ยก็มาให้การด้วยคนที่ถ่ายภาพให้การว่าเขามาถ่ายภาพการแสดงแขวนคอศาลถามว่าการแสดงแขวนคอเนี้ยคนดูเห็นคนดูไหมคนดูรู้สึกยังไงคนถ่ายภาพก็บอกว่าคนดูก็ไม่เห็นมีอะไรก็ปกติธรรมดาคนดูก็ดูเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรผิดแปลกจากการแสดงทั่วไปเลยแล้วก็มันไม่ได้เหมือนใครไม่มีใครในการแสดงนั้นบอกว่าเฮ้ยเหมือนอะไรเงี้ยไม่มีคนถ่ายภาพก็บอกว่าเขาเป็นฟรีแลนซ์ของสำนักพิมพ์ดาวสยามเขาถ่ายภาพเสร็จเขาก็เอาม้วนฟิล์มส่งแล้วกลับบ้านไปเขาก็ให้การว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องตอนถ่ายภาพศาลถามว่าตอนคุณถ่ายภาพคุณรู้สึกไหมว่าคุณเนี่ยใกล้ที่สุดใช่ไหมคุณตาคุณมองในกล้องเนี่ยคุณรู้สึกไหมว่าภาพที่คุณถ่ายภาพที่คุณเห็นในวิวไฟเดอร์เนี่ยมันเหมือนใครหรือยังไงช่างภาพก็ไม่เห็นไม่มีอะไรปกติแล้วเขาก็ถ่ายภาพไปถ่ายภาพเสร็จเขาก็ส่งฟิล์มไปจากนั้นฟิล์มจะถูกทำอะไรยังไงหรือไม่เขาไม่รู้เขาเป็นแค่ช่างภาพฟรีแลนซ์ของสำนักพิมพ์ครับขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดสนใจก็อาจจะคุยกับคุณวินันในการติดตัวเพราะว่าเรายังมีจุดหนึ่งแล้วก็จบในการรถรายการรถตัวขอบคุณวินันบัวหาพักดีครับขอเสียงปรบมือให้ครับคุณวินันบัวหาพักดีนะพวกคุณโชคดีเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาไปดูในหนังเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนบางสำนักเขาไม่ได้เตือนขอเชิญครับเข้าใจว่าจุดต่อไปจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะฮะเราจะวอกทัวร์ไปสู่เขาบอกว่าแสดงแค่จุดที่หกเป็นตัวที่กั้น
กระสุนปืนที่ยิงมาจากหอประชุมใหญ่สภาพออกนะเขาโดนยิงเขาวิ่งหนีมาเขาก็ผ่านประตูตึกโดมเพื่อจะข้ามฟากมาแล้วหวังว่าจะออกไปที่ประตูท่านอาจารย์หนีออกไปหรือลงแม่น้ำเอาเรือมาช่วยปรากฏว่าฝ่ามาได้ก็จริงหลายคนตายอยู่ที่ฝั่งโน้นเพราะว่าระหว่างที่จะกระโดดเข้าประตูข้ามมาเนี่ยประตูมาก็โดนยิงกลางหลังทั้งที่ถึงสามบ้างเมื่อข้ามมาฝั่งนี้ประตูท่านอาจารย์ก็ถูกปิดล็อกโดนตำรวจออกไม่ได้ทางเดียวคือลงแม่น้ำเจ้าพระยาวันนั้นเนี่ยน้ำลงก็เห็นหินแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นรั้วกำแพงทึบนี้มันเป็นแค่ตะแกรงเหล็กก็มีคนพยายามผ่านลงไปแต่ตรงนี้เนี่ยมันมีเรือของตำรวจน้ำผมไม่ทราบว่าเป็นฐานเรือหรือตำรวจน้ำนะเข้าใจว่าตำรวจน้ำผมเองก็หนีข้ามมาถึงฝั่งเนี้ยมีการยิงเข้ามาเพราะเราไปเรียกให้เรือหางยาวหรือเรือต่างๆเนี่ยเข้ามารับนักศึกษานี่ครับอ๋อเรือนี่ครับน่าจะของตำรวจน้ำเรือตำรวจน้ำใช้อาวุธก็แรงแรงยิงเข้ามาผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนข้ามมาเนี่ยมีน้องทั้งผู้ชายผู้หญิงสองคนที่รู้จักเนี่ยโดนกระสุนโดนเขายิงระเบิดเข้ามาด้วยนะก็ได้รับก็ขาพิการจนถึงทุกวันนี้แล้วเราพยายามเรียกให้ขอความช่วยเหลือจากการลดไปสักพักเลยนะเรื่องนี้สำคัญกว่าคือตำรวจน้ำประกาศว่าห้ามเรือทุกลำเข้ามารับนักศึกษาวันนั้นเนี่ยมันมีวีรชน14ตุลาซึ่งแกมาร่วมชุมนุมด้วยแกได้รับบาดเจ็บในการ14ตุลาแกนั่งรถเข็นมาเราก็พยายามเรียกเรือมาช่วยไม่มีเรือลำไหนกล้าเข้ามาช่วยแล้วก็ระดมยิงเข้ามาตลอดจนในที่สุดนักศึกษาต้องตัดสินใจช่วยกันทางรั้วที่เป็นตะแคงเหล็กใช่ไหมจ๋าทุกท่านทางรั้วตะแคงเหล็กแล้วก็ลุงไปในน้ำวันนั้นน้ำลงแล้วก็ค่อยเดินไปที่ไปขึ้นเรือที่ท่าประจันบ้างท่าประจันเหนือบ้างท่าประจันกลางบ้างแล้วก็หลบหนีไปทางวัดผาท่าถูกไหมคืออันนี้สั้นๆนะครับสั้นๆเป็นเหตุผลแค่นี้จ้ะเราจะหยุดแค่ตรงนี้ครับเพราะว่าเวลาไม่พอเวลาไม่พอจะมีอีกเที่ยวนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแล้วจะไปถึงบรรดาสายแล้วตรงนี้เป็นมาเจ้าไปที่ริมน้ำมาชมริมน้ำครับมันต้องไปริมน้ำหน่อยตึกโดมจะถ่ายรูปสวยต้องถ่ายจากริมน้ำโอเคครับอาจารย์ดังเดี๋ยวก่อนเรามาอยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์ท่านจริงดีพนมยงค์นะครับผู้ประกาศการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับทั้งหมดนี้มีคำบรรยายเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศสนะครับขอให้ท่านทุกท่านอ่านว่าประวัติของท่านเป็นอย่างไรแต่ว่าผมจะพูดให้มันสั้นมากเลยนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ได้ร่วมกับคณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญขออ่านซ้ำนะครับนะได้ร่วมกับคณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแปลว่าอาจารย์ปรีดีและคณะราษฎรต้องการ constitutional monarchy ตรงนี้ต้องย้ำนะครับเรื่องสำคัญมากๆดังนั้นกรุณาถ่ายรูปนี้ไปเผยแพร่ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งมาด้วยเจตจำนงของการมีระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ constitutional monarchyบริเวณนี้จะถ่ายรูปสวยมากถ้าคุณจะถ่ายรูปส่งไปจะเซลฟี่อะไรก็ตามนะครับไปที่ริมน้ำนะครับ walking tour ต้อง walk เยอะๆนะครับ ผมไป walk มา
ผมเอาเรื่อง walking tour จากญี่ปุ่นมาทำในเมืองไทยนะครับตอนนี้มีคนทำกันเยอะดีมากๆเลยมายืนตรงนี้แล้วมองกลับไปนะครับตึกโดมนะฮะอันนี้เป็นโดมหรือเปล่าถ้าในแง่สถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยนักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์เรียกตึกของตัวเองผิดหมดเลยโดมมันต้องเป็นอย่างนี้ฮะมันไม่ใช่ยอดแหลมอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรครับการเราช้านิดหน่อยๆไม่เป็นไรครับข้อสำคัญคือว่าคนเหล่านี้ที่มากับเราเนี่ยโอกาสที่เขาจะมาอีกเนี่ยไม่ง่ายนะครับพวกเราอยู่ที่นี่มาง่ายๆมากตึกโดมนะครับสร้างขึ้นมาแล้วเรานักศึกษาเรียกว่าโดมแล้วยกให้เป็นแม่ด้วยนักศึกษาธรรมศาสตร์ยกให้เป็นแม่ด้วยนะครับสำนึกบุญคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากยกให้เป็นแม่เลยหากขาดโดมเจ้าพญาท่าพระจันทร์ก็ขาดสัญลักษณ์พิทักษ์ธรรมนะครับตึกโดมที่น่าสนใจก็คือว่ายอดของมันเนี่ยเป็นแหลมๆมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปนะฮะยุโรปซึ่งคนออกแบบคือคุณหมิวอภัยวงศ์นะครับคุณหมิวอภัยวงศ์น้องของคุณควงอภัยวงศ์เนี่ยออกแบบมาเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจว่าเนื่องจากท่านเรียนที่ปารีสท่านก็เลยเอารูปแบบของยุโรปตะวันตกเนี่ยมานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือท่านและท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยเอานาฬิกาใส่ไว้1เรือนนาฬิกานักศึกษาสังเกตไหมครับว่าบิ๊กเบนของอังกฤษสัญลักษณ์ของพาร์เลเมนต์ของอังกฤษบิ๊กเบนมีนาฬิกามหาวิทยาลัยต่างๆในยุโรปในอเมริกาจะต้องมีหอนาฬิกานาฬิกาบอกว่าอะไรนาฬิกาบอกว่าเวลาเดินไปข้างหน้ายกเว้นคนดูแลนาฬิกาไม่รับผิดชอบปล่อยให้นาฬิกาตาย ตอนนี้นาฬิกาธรรมศาสตร์มักจะตรงเวลานะครับตอนนี้เที่ยงครึ่งนะครับในเดี๋ยวก็มันก็เป็นบ่ายโมงและเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เป็นวันที่7ใช่ไหมมันก็ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเป็นสมัยใหม่โมเดิร์นิตี้คือนาฬิกานะฮะมันเดินหน้ามันไม่เดินหลังหรอกนะครับมันไม่เดินหลังเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากนะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเมื่อมันตั้งตึกโดมเปิดเมื่อปี2479ธรรมศาสตร์เคยอยู่ที่ตรงเชิงสะพานผ่านพิภพลีลานะฮะที่เป็นกรมประชาสัมพันธ์เก่าอยู่2ปี2477 2478ปี79ตึกนี้เสร็จเอาตึกที่ได้มาตึก1ตึก2ตึก3ตึก4กลายเป็นหอประชุมใต้ดินซึ่งน้ำอาจจะท่วมปีนี้นะหน้าหวาดเสียวมากนะหนังสือหลายแสนเล่มนะครับนั่นคือตึก4นะครับถูกทุบทิ้งไป2ตึกก็เลยเหลือ2ตึกนี้แล้วก็ตึกโดมนะฮะรวมความแล้วที่ผมให้มาดูตรงนี้นักศึกษาธรรมศาสตร์จะภูมิใจต่อตึกของเขามากนะนอกจากจะแปลกสูงถ้าคุณขึ้นไปบนยอดโดมนั้นนะฮะความจริงมีเจ้าหน้าที่บางคนที่มักจะพาเราขึ้นไปบนนู้นได้ถ้าขึ้นไปบนยอดโดมนั้นได้คุณจะเห็นวิวถ้าใครขึ้นไปยอดโดมได้นะฮะมีสิทธิ์เรียนจบได้ถึงปริญญาเองโอเคนะครับนั่นคือยอดโดมนะครับแล้วก็อะไรอ่ะนาฬิกานี้เป็นของขวัญมาจากห้างผมเข้าใจว่า SAB Rolex เขาให้เราฟรีเป็นของเก่าแก่มากอันนี้เป็นจุดสำคัญมากสมัยนู้นนักศึกษาไม่มีนาฬิกาดังนั้นต้องดูนาฬิกาจากตรงนี้ดังนั้นเวลานัดพบแฟนจีบกันใหม่ๆนะเลยจากสามแยกปากหมาแล้วเนี่ยก็มาที่หน้าโดมนะครับโอเคครับได้รับความรู้เยอะเลยนะครับนอกจากประวัติศาสตร์แล้วก็วิธีการจีบผู้หญิงนะอันนี้เราจะไปถึงจุดสุดท้ายไม่จุดสุดท้ายของเรานะจุดสุดท้ายของการ walking tour และเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมอื่นในบริเวณหอประชุมนะครับช่วยตามผมมานิดหนึ่งพอดีเราตั้งใจที่จะเดินทางอาคารตึกโดมทางเจ้าหน้าที่ไม่เปิดให้
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดได้ไหมครับคนเดินผ่านได้ไหมครับใครใครไม่อนุญาตครับมีคนสั่งไม่อนุญาตใช่ไหมเดินผ่านได้ไหมอะไรนะมีใครตอบผมได้บ้างเดินผ่านได้ไหมครับเราจะมาปรับปรุงอะไรวันนี้เอาไม่เป็นไรไม่ได้เราเป็นคนรักสันติที่ดีไม่ประทับเชิญเชิญตรงนี้ครับเราจะไปชมไปชมอีกติดหนึ่งที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเป็นจุดสุดท้ายอาจจะต้องใช้เวลาเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเรากินเวลาของรายการอื่นเข้ามาพอสมควรเจ้าหน้าที่ต้องไปทำงานในกิจกรรมอื่นด้วยวันนี้ก็รบกวนอาจารย์ชันวิทย์ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาใจตามมานะครับนี่เราจะมาถึงจุดสุดท้ายที่ธรรมศาสตร์แต่ก่อนไม่มีตึกนี้นะครับเป็นอาคารทรงกลมที่เรียนหนังสือเรียกว่าตึก AT ตัว A กับตัว T เป็นตึกเรียนรวมเป็นตึกทรงกลมแบบห้องบรรยายในที่สูงเป็นอัศจรรย์น่ะตอนนี้เขามาสร้างใหม่มันจบราคาปฏิมากรรมของเราเสร็จแล้วแต่ในขณะเกิดเหตุ6ตุลาเนี่ยตึกศูนย์มา3มีแล้วตึกศูนย์มา3มีแล้วแต่เนื่องจากตึกนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวผมจะได้ตามพร้อมกันเลยตอน6ตุลา19ตึกหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงนี้ไม่มีที่19นะครับเป็นตึกเรียนรวมเล็กๆคือ AT ตรงกลมเพราะฉะนั้นจากจุดนี้อาคารศูนย์ภาษามีแล้วแต่ตรงนี้ไม่มีที่ด้านหน้ามันจะเป็นกระจกกว้างเขาจะมองเห็นตำรวจตชด.ระดมประมาณ1กองร้อยฮะ100คนยืนอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วใช้อาวุธปืนยิงมาตรงนี้ไม่มีร้านอาหารตรงนี้ไม่มีเลยนะครับจัดทัพแล้วก็ไม่มีตึกโดมส่วนที่เป็นหน้าบันที่สร้างขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เขาสามารถยิงเวทีอภิปรายที่เราใช้อยู่ได้และจุดนี้เป็นจุดสังหารคนที่หนีเพื่อต้องการจะเข้าไปตึกโดมและออกไปแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้มีคนตายตรงริมถนนนี้หลายคนโดยเขายิงจากตรงนี้นะคุณไม่ได้อยู่สนามฟุตบอลและสนามฟุตบอลมันยาวไปถึงตรงที่จอดรถเนี่ยใช่และไอ้หน้าบันที่นี่ตึกโดมไม่มีเลยตรงนี้ไม่มีมันก็จะเห็นตึกตรงนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้อาวุธปืนตำรวจครับตำรวจแน่นอน 100% ยิงมาไม่มีร้านอาหารก็ยิงต่อไปนี่นะสั้นๆตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่มีคนตายมีคนพยายามแต่ก่อนตรงนี้เป็นชมรมถ่ายภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริเวณนี้เป็นที่ทำการของทำกิจกรรมให้ทำเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนอะไปทะเบียนอะไรผมไม่แน่ใจคนก็พยายามที่จะพังประตูคือตึกโดมเลยคงอยู่ในสภาพนี้มาตลอดคนจะพยายามที่จะทำประตูเข้าไปในห้องกองบริการศึกษาทุกประตูที่มีโอกาสคนจะพยายามทำประตูนี้ไปเพราะเราหวังว่าตึกโดนเนี่ยจะป้องกันเข้าจับกระสุนได้พยายามหนีเข้าไปก็มีหลายคนผมเห็นมีระบุหลายคนมีคนหนึ่งอยู่ข้างจุดกองอยู่บริเวณรอบประเทศนะแกก็พยายามจะพังประตูเนี่ยแต่ก็โดนยิงจากทางนู้นมาแต่ไม่โดนนะเขาก็พยายามยิงแกเป็นที่ในอาคารมีคนตายมีคนเสียชีวิตในอาคารนี้ผมผ่านช่วงระยะเวลาสั้นคือพอผมพังประตูตามที่คนเขาพังประตูเข้าไปได้ผมก็วิ่งไปแล้วกระโดดไปฝั่งนู้นเลย ผมไม่เห็นอาคารนี้นะผมไม่เห็นคือ
ตรงจุดนี้ที่ผมบอกจะมีจุดที่เป็นคนตายเยอะเลยก็คือทางของคณะวารสารศาสตร์นี่เป็นจุดสุดท้ายนะอาจารย์คณะวารสารศาสตร์เนี่ยในช่วงปี2559ก็คืออาคารนี้แหละแต่ยังไม่ได้มีการตกแต่งให้ทันสมัยแบบนี้สภาพจะเป็นแบบคล้ายๆกับตึกของคณะนิติศาสตร์เป็นแค่คณะนิติศาสตร์ที่อยู่แล้วจะเป็นอย่างนั้นคือคนก็ขึ้นไปคือหลังจากระเบิดเดี๋ยวจะมีพี่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยแพทย์มวลชนคมช.นะไม่ทราบท่านอยู่ตรงนี้คือถ้าจะไม่ให้ข้อมูลว่าวันนั้นเนี่ยมีคนบาดเจ็บเยอะแล้วเราช่วยกันยังไงเนี่ยถ้าเรายืนอยู่บนถนนสายเนี่ยเราจะเห็นแนวของเวลาเขาลุกเข้ามาจากหอประชุมใหญ่ประตูสนามหลวงเข้ามาคนที่หนีขึ้นไปบนตึกก็คล้ายๆกับตึกบัญชีแหละตรงนี้มีคนหนีขึ้นไปเยอะและก็มีการระดมยิงกราดใส่เหมือนกับที่ตึกบัญชีที่คุณสารโรจน์ได้ฟังคล้ายๆกันมีตำรวจตายหนึ่งคนที่ตึกนี้เป็นตำรวจที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติการเนื่องจากได้เอาอาวุธปืนนั้นกระแทกศีรษะนักศึกษาปืนลั่นใส่คางตายในชีวิตตรงนี้บนบันไดตายในหน้าที่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีคนตายคล้ายๆกับตึกวารสารผมกล่าวนะเวทีอยู่ตรงที่จอดรถคันสีขาวเวทีตรงนี้ครับขาวเนี่ยนิ้วที่ผมตรงไปเนี่ยนะพื้นสนามฟุตบอลมันจะออกมาถึงนี่เลยเพราะตึกนี้ไม่มีตึกตรงนี้ไม่มีมันเป็นตึกโล่งยาวมาอยู่ประมาณรถขาวเนี่ยเอาเป็นว่าเก้าอี้ม้านั่งที่เราเห็นเฮ้ยหลังออกไปครับเดี๋ยวถ้าใครอยู่ในตึกนี่ถ้ามีความประสงค์จะให้ข้อมูลก็เชิญนะครับเพราะที่ถึงนี้ก็มีคนตายค่อนข้างเยอะและโหดมากมีเพื่อนผมที่เป็นอาจารย์ในภาษาเขาเล่าให้ฟังว่ากราดยิงขึ้นไปก็กราดยิงในห้องเลยคนก็ร้องโหยร้องไห้กันแต่มีเด็กนักเรียนคนนึงมีสติแล้วก็ยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วเพราะงั้นไม่มีอะไรที่ต้องมาค้ำครูนทุกคนก็เลยตั้งสติได้อันนี้มาตั้งทีหลังหลังปี19ครับตอนสมัยก่อนไม่มีชื่อถึงโชคดีได้ตั้งไว้เดี๋ยวไม่มีชื่ออื่นแน่นอนเชิญครับพี่ผมแนะนำให้พี่แนะนำตัวก็แล้วกันอ่างนะครับเชิญครับสวัสดีนะคะก็เพิ่งมาเจอจุดบัญชีเมื่อกี้นี้ก็อาจจะผ่านไปนิดนึงนะคะเราเลยอยากเห็นจุดบัญชีมาตรงนี้ไหมคะเห็นจุดบัญชีชัดๆค่ะก็คือจุดที่เป็นหน่วยที่เรียกว่าหน่วยพยาบาลผู้มนชนนะคะของมหาวิทยาลัยคือหน่วยพยาบาลผู้มนชนเนี่ยก็เกิดขึ้นหลัง14ตุลาคม16นะคะเพราะช่วงตอน14ตุลาคม16เนี่ยก็มีการชุมนุมกันที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วก็เดินจากที่นี่ไกลที่ว่าเรามองเห็นภาพที่ออกไปที่บริเวณที่ราชดำเนินเห็นคนเป็นแสนเนี่ยก็มีในชุมนุมนั้นก็มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะคือเนื่องจากมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนั้นก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพหมดเลยมีคณะแพทย์มีพยาบาลเภสัชทันตะเทคนิคการแพทย์อะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้เป็นที่ในแง่รับผิดชอบของการที่นักศึกษาที่เดินในเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่โดนถือตอนนั้นถืออะไรไหมคะถือแอมโมเนียสำลีใส่ถุงพลาสติกแล้วก็คิ้วกันแล้วก็แทรกกันแบบประมาณสิบอะไรนะสิบแถวทีนึงก็จะมีนักศึกษาที่โดนแทรกก็คือคอยช่วยคนที่เป็นลมนะคะทีนี้พอหลังเหตุการณ์14ตุลา16ปุ๊บเนี่ยก็เป็นช่วงที่กิจกรรมของนักศึกษาก็ไปร่วมทำในแง่ของเวลาการชุมนุมที่ไหนก็ตามเช่นไม่ว่าจะเป็นชาวนากรรมกรหรือว่าการชุมนุมที่มีการขับไล่อย่างเช่นฐานทัพอะไรเนี้ยนักศึกษาไม่ให้โดนก็จะเป็นคนรับผิดชอบหน่วยกันที่ว่าชื่อหน่วยพยาบาลมวลก็เลยตั้งชื่อว่าหน่วยพยาบาลมวลชนจากเดิมว่าเป็นหน่วยพยาบาลเฉยๆหน่วยปฐมพยาบาลเนี่ยนะฮะก็เลยตอนนั้นเพราะว่าที่ไม่ให้โดนก็มีการแต่งเพลงถ้าใครฟังเพลงเพื่อมวลชนใช่ไหมฮะว่าที่ของจิ้นกรรมชนที่คนแต่งนั้นคำว่ามวลชนก็เลยใช้กันเยอะก็เลยมาตั้งว่าเป็นหน่วยพยาบาลเพื่อมวลชนชื่อย่อๆว่าพมช.
ทีนี้เหตุการณ์อันนี้เป็นที่มาว่าทำไมถึงตั้งชื่อพมช.นะคะนี่เหตุการณ์วันที่ก่อนวันที่5ใช่ไหมคะวันที่4ที่มีการเคลื่อนย้ายจากสนามหลวงมาที่นี่เนี่ยธรรมศาสตร์แล้วเนี่ยไม่ใช่โดนเขาเป็นคนรับผิดชอบว่าวันที่5เนี่ยมันจะต้องมีการชุมนุมต่อก็เลยมีการที่ไม่ใช่โดนเป็นคนรับผิดชอบอีกในแง่ของการที่มาตั้งหน่วยในธรรมศาสตร์นี้ก็มีการมองว่าที่ตึกบัญชีก็จะเป็นตึกที่มันกว้างใหญ่และข้างล่างเนี่ยมันกว้างมากงั้นเราก็เลยมาตั้งหน่วยแล้วก็พมช.ก็คือมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เล็กไม่มีมากเลยแค่ชุดปฐมพยาบาลก็จะมีพวกสำลีแอลกอฮอล์ยาแดงแล้วก็มีน้ำเกลือน้ำเกลือด้วยเพราะอะไรเพราะเราเจอประสบการณ์ว่าเวลาชุมนุมทีไรเนี่ยมันแรงมากมันการบาดเจ็บถึงเช่นมีการระเบิดโรงที่สยามสแควร์ตอนเดือนมีนาคมเนี่ยคนมีคนเสียชีวิตแล้วก็มีบาดเจ็บมากใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนที่เดือนสิงหาคมก็มีประพาสกลับมาอีกก็มีการชุมนุมธรรมศาสตร์ก็มีการระเบิดโรงอีกก็เลยเราก็เลยต้องมีการวางแผนว่าถ้ามีการบาดเจ็บเนี่ยเราจะต้องมีน้ำเกลือไว้ด้วยก็เลยมีใต้ตึกบัญชีเนี่ยก็เลยจะเป็นหน่วยพมช.ที่มีชุดปฐมพยาบาลอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็นักศึกษาของพี่ยนต์เนี่ยตั้งแต่ปี1ปี2เนี่ยไม่ว่าทุกคณะเลยก็เลยเป็นหน่วยพมช.ไปในตัวก็จะมีลาดตระเวนคอยดูว่าเอ๊ะตรงไหนมีการบาดเจ็บกันบ้างหรือเพราะตอนนั้นข่าวก็มีข่าวแล้วว่าก็จะมีฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาในแง่ของธรรมศาสตร์ก็เป็นหน่วยของหน่วยกาดของธรรมศาสตร์ของที่นี่ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษารามคำแหงส่วนของมหิดลก็เป็นหน่วยพมช.ประกบกับหน่วยกาดเพราะว่าหน่วยกาดก็จะเป็นตัวที่จะต้องคอยสังเกตว่ามีอะไรผิดปกติไหมเพราะฉะนั้นหน่วยพยาบาลผู้อัญชงก็มีการติดสัญลักษณ์ด้วยนะคะคือไข่ปอกแขนคือหน่วยที่อยู่ในพมช.ที่ในใต้ตึกบัญชีก็เป็นหน่วยตั้งใช่ไหมฮะส่วนหน่วยอื่นๆก็จะปะปนไปหมดเลยหน่วยนึงไปอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ตรงใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อกี้คุณด่างพูดถึงนะคะว่าก็เตรียมพร้อมว่าเกิดมีการบาดเจ็บมากมายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอารถในแง่ของรถของแอมบูเลนต์เข้ามาอะไรเนี้ยฮะได้เนี่ยเราก็มีว่าอาจจะต้องข้ามไปฝั่งศรีราชซึ่งศรีราชก็มีนักศึกษาแพทย์รับผิดชอบอยู่ของศรีราชซึ่งก็เป็นคุณฝั่งที่หมอดิรันไม่ทราบใครรู้จักหมอดิรันที่เป็นกรรมการกสมนี่ก็เป็นช่วงนั้นแกก็เป็นคนรับผิดชอบฝั่งศรีราชที่จะคอยรับผิดชอบว่าถ้าเกิดบาดเจ็บแล้วข้ามเรือไปนะคะงั้นมหิดลก็เลยเป็นหน่วยที่แบบรับผิดชอบหลงความบาดเจ็บช่วงเช้าวันที่5คือกลางคืนวันที่5เนี่ยไม่ใช่เช้านะคะวันที่5เริ่มมีการปะทะแล้วนะคะคือประมาณแบบประมาณตั้งแต่3ทุ่มเนี่ยหน่วยรปภ.เนี่ยถูกหามเข้ามาที่หน่วยพมช.ใต้ตึกบัญชีว่ามีการถูกลอบทำร้ายจากฝ่ายตรงข้ามในการที่วันก่อนก็มีเริ่มเห็นเหตุการณ์ว่ามันจะเริ่มรุนแรงนะคะก็มีการบอกกันว่ามันน่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างที่พี่บอกว่าวันที่6ก็กะจะสลายกันใช่มั้ยไม่ชุมนุมกันแล้วอ่ะเราก็รู้มันคงมีความรุนแรงอันนี้ก็หน่วยพมช.เองก็ต้องรับผิดชอบหนักมากขึ้นว่าโอ้โหมีการบาดเจ็บตั้งแต่ตอนกลางคืนวันที่5แล้วด้วยซ้ำไม่ใช่ตอนเช้าใช่ไหมฮะว่าเวลามีบาดเจ็บเนี่ยก็จะมีทั้งฝ่ายหน่วยที่เป็นหน่วยกาดรับผิดที่เป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องของเรื่องการที่แบบดูแลก็ปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามเองเขาก็บาดเจ็บเพราะว่าคนหน่วยกาดของเราเนี่ยโดนลอบทำร้ายเนี่ยก็มีการต่อสู้กันเหมือนกันก็มีการบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายเวลาเข้ามาที่หน่วยของพมช.เราก็ดูแลเราไม่ถือว่าใครเป็นใครเราถือว่าคนบาดเจ็บเป็นเรื่องสากลเราต้องรับผิดชอบในการที่จะรักษาเขาใช่ไหมฮะแต่ที่มันเจ็บปวดมากเลยฮะเช้าวันที่6ที่เหตุการณ์มันเริ่มที่ลงเบิดที่ลงลูกแรกเนี่ยฮะก็มีการบาดเจ็บโอ้โหแบบมีการหามกันมาใต้ตึกบัญชีมากเลยนะคะก็หน่วยพมช.ของมหิดลเนี่ยเสียชีวิตทันทีเลยนะคะเพราะว่าเขาขณะที่เขาใส่ปลอกแขนด้วยนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์สากลนะคะธงแล้วก็ใส่ที่เป็นปลอกแขนเนี่ยเขาถูกยิงขณะที่เขาไปช่วยคนบาดเจ็บที่โดนกระสุนโดนเอ็กระเบิดเนี่ยที่ยาลากเข้ามาที่ใต้ตึกบัญชีเนี่ยก็เสียชีวิตทันทีของนักศึกษาไม่โดนนะคะเรายังไม่รวมของกาดอีกเยอะแยะเนี่ยก็เสียชีวิตทันที4ชีวิตในสนามหญ้าของฟุตบอลตัวอีกหนึ่งเข้าไปที่ใต้ตึกบัญชีเพราะว่าลากคนบาดเจ็บเข้าไปตอนนั้นที่พวกเราที่อยู่ใต้ตึกบัญชีกันก็ให้น้ำเกลืออยู่นะคะปรากฏว่ากำลังให้น้ำเกลืออยู่กระสุนโอ้โหระเบิดเข้าไปในตึกบัญชีเรียกว่ากระจกกระจกตกลงมาพวกเราที่เป็นหน่วยที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ต้องแบบทิ้งอินน้ำเกลือลงเลยนะคะเพราะว่าไม่สามารถยืนถือได้แล้วเราก็ต้องนอนราบหมดเลยทุกคนในแล้วเขาเสร็จแล้วปรากฏว่ากระสุนก็ไม่หยุดยิงในที่สุดก็เราเห็นบาดเจ็บโอ้โหตอนนั้นเรียกว่าเจ็บปวดมากๆเห็นคนที่เสียชีวิตที่เราไม่สามารถช่วยได้มันเจ็บปวดนะคะว่าแล้วก็เพื่อนของมหิดลที่ใส่ปอกแขนเขาเป็นคนที่จะช่วยชีวิตคนเขาไม่มีการยกเว้นเลยว่าคนนี้มีปอกแขนที่จะต้องช่วยชีวิตมนุษย์ใช่ไหมฮะหลักสากลแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้รับการยกเว้นจะต้องไม่ถูกทำร้ายเด็กก็โดนนะคะอันนี้คือเป็นที่พอถึงเหตุการณ์เราก็จะเจ็บปวดเพราะเราเห็นกับตาเราด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็โดนแบ
ถูกขับไล่คือคนที่อยู่ในตึกบัญชีที่หนีกันไปดูชั้นต่างๆก็ถูกกวาดลงมาเราที่อยู่ชั้นล่างสุดก็ถูกกวาดมาที่สนามหญ้าผู้หญิงก็ถูกถอดเสื้อเรานี่แบบโอ้โหทั้งเจ็บปวดทั้งอายทั้งแบบเหลือแต่เสื้อในตัวเดียวนั่นก็กางเกงเท่านั้นเองแล้วก็ท่ามกลางที่แบบผู้ชายก็ถอดเสื้อหมดเนี่ยเรามีทั้งความอายความเจ็บปวดความแบบสารพัดความโกรธอะไรเงี้ยนะคะความกลัวด้วยความกลัวว่าโอ้นี่เขาไล่เรามาที่สนามเพื่อจะยิงกราดเราให้สะดวกใช่ไหมคือตอนนั้นก็คิดว่าโอ้โหเป็นสงครามที่มันไม่เป็นธรรมเลยอ่ะเราถูกกระทำฝ่ายเดียวสงครามมันต้องมีการสองฝ่ายใช่ไหมฮะแต่ว่านี่เราถูกกระทำแบบฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยฮะจนกระทั่งมันก็แบบถึงเวลาถึงประมาณสายๆประมาณ9 โมงเขากวาดเราขึ้นรถแล้วก็จับไปขังที่ต่างๆกระจายกันไปก็ประมาณ 3,000 กว่าคนไปอยู่ที่บางเขนก็ปรากฏว่าพอไปถึงบางเขนก็นักศึกษาผู้หญิงก็โอ้โหแน่นเยียดเลยนั่งไม่มีที่นั่งกันแน่นเลยนะต้องสลับกันยืนสลับกันนั่งไม่สามารถที่ว่านั่งกันได้แล้วก็เจ็บปวดตอนหลังได้ข่าวว่ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะคะก็เลยอยากเล่าว่าทั้งทั้งหน่วยพยาบาลเพื่อนชนเองก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาก็ไม่ยกเว้นเราอะไรเนี้ยนะคะแล้วเพื่อนเมื่อกี้ที่คุณด่างเล่าถึงทงแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็มีหน่วยพยาบาลเพื่อนชนผู้หญิงน้องผู้หญิงชื่อวิมลวรรณนะคะเขาก็รับผิดชอบในการที่จะดูแลตรงจุดที่ตรงแม่น้ำแล้วก็ตอนที่เขาจะช่วยคนที่บาดเจ็บแล้วเนี่ยจะข้ามฝั่งไปข้ามไปได้แล้วไม่มีเมื่อกี้มีตำรวจนะที่บอกมีตำรวจน้ำใช่ไหมฮะมาเนี่ยก็มีการแบบว่าประกาศออกมาว่าถ้าใครยังเดินต่อเนี่ยก็ไปรับรองความปลอดภัยนะแต่ทีนี้เนี่ยน้องคนนี้ชื่อวิมลวรรณเนี่ยกับเพื่อนทั้งคนอื่นๆด้วยเนี่ยก็เดินตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็เพื่อจะหาทางที่จะข้ามไปฝั่งศรีราษฎร์เนี่ยก็โดนหญิงเสียชีวิตทันทีเลยนะคะตรงนั้นอันนี้ก็เลยเล่าถึงความเป็นมาว่าในแง่ของบทบาทของแต่ละนักศึกษาแต่ละคนที่เข้ามาในสนามฟุตบอลก็โดนแบบทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมบาดเจ็บโดยที่ไม่มีทางสู้ไม่มีทางที่จะปกป้องตัวเองเลยนะคะก็คิดว่าคงมีแค่นี้นะคะที่พูดถึงตึกบัญชีที่ว่าเป็นเมื่อกี้เล่าไปถึงบ่อยมากว่าตึกบัญชีเป็นตึกที่ถูกถล่มก็เป็นกระจกด้วยนะคะบาดเจ็บทั้งแต่กระจกที่ลงมาทั้งกระสุนทั้งระเบิดอะไรเนี่ยสารพัดจุดที่หนักไม่พอกับตึกที่วารสารตรงนี้ตรงนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะตรงนี้ค่ะขอบคุณคือถอดเสื้อเนี่ยเขาเห็นผมว่าเราจะซ่อนอาวุธในเสื้อในยกทรงของเราเราบอกทำไมต้องถอดด้วยล่ะเขาบอกผมสั่งให้ถอดเนี่ยผมจะต้องการที่จะดูว่าคุณมีอาวุธไหมเขาบอกว่าเพื่อนผู้ชายเนี่ยที่นอนแบบหน้าก้มหน้าเราหายใจไม่ออกใช่ไหมต้องเงยหน้ามองเขาเอากระด้างปืนเนี่ยฟาดอย่างแรงเลยแบบโอ้โหแบบมองหน้าผมทำไมอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาหายใจไม่ออกเพราะว่าถูกก้มหน้าเราเองก็หายใจไม่ออกเป็นผู้หญิงเราก็ต้องก้มหน้าตลอดเลยอะไรเงี้ยนะฮะคือต้องการตรวจว่าเรามีอาวุธไหมแค่นั้นเองแล้วเราอับอายขนาดไหนที่เราจะต้องถูกถอดเสื้ออะไรเงี้ยท่ามกลางแบบหลายพันคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เขาให้คนเท่านั้นทุกครั้งที่เราเห็นภาพของเราที่มีข่าวเนี่ยเราก็จะเจ็บปวดเจ็บอับอายแล้วก็ไม่กล้าดูหนังสงครามเลยนะคะคือในส่วนตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องที่บาดแผลที่ลึกถึงขนาดนี้เนี่ยไม่กล้าดูหนังสงครามไม่กล้าดูความรุนแรงเลยเพราะมันจะไปลึกถึงในเหตุการณ์วันที่6ตุลาที่เราไปเชิญวันนั้นค่ะขอบคุณเชิญครับเดี๋ยวเราจะเดินไปจบงานแล้วก็น้องผู้จัดก็จะมีการสนับสนุนมีการแนะนำว่ามีกิจกรรมอะไรต่อขอบคุณมากครับคุณเนี่ยครับขอบคุณมากผมเคยเมื่อปี46ปี6ตุลาคม44ปี6ตุลามีพยาบาลเพื่อมวลชนคนหนึ่งเอาปลอกแขนพมช.มาผมก็ให้กับพี่พิจารณา6ตุลาไปแล้วยังมีเลือดของผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ปลอกแขนสีขาวเป็นกาชาดเลยครับกิจกรรม walking tour ก็พี่พิจารณา6ตุลาเราจะเห็นภาพพวกนี้ให้เห็นดูไปโอเคนะครับซ้ายมือนี่เป็นจุดโครงการนักศึกษาหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ขนาดนั้นเป็นตึก2ชั้นหลังคาเป็นกระเบื้องพื้นไม้ที่มาสร้างอบต.สภานักศึกษาแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ชมรมหนึ่งก็จะอยู่แยกย้ายกันไปนะครับบริเวณที่ระเบิดลงที่เราพูดกันเมื่อเช้านี่ก็คืออยู่ตรงข้ามตึกอบต.คุณจารุพงศ์จากภาพที่ถ่ายที่ถูกฆ่าถูกยิงนะเสียชีวิตที่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่แล้วก็ใช้ภ
ถ้าละถ้าลูกเสือชาวบ้านลากคอมาเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงบันไดครับตรงบันไดแรกของตึกบริษัทนี่ถึงที่ติดอ่าถึงที่ติดก็คือมีจุดที่เราจะเดินต่อไปนี่นะครับนี่นี่เป็นบันไดนี้เลยครับตรงนี้ฮะบันไดนี้เลยเพราะว่าผมเจอเขาครั้งล่าสุดก็คือเขามาเรียกให้หนีนั่นเองแต่ทราบว่าเขาถูกยิงครับครับนี่นะครับบันไดนี้ท่านผู้อยู่ในเหตุการณ์ท่านหนึ่งยืนยันว่าคุณจรุพงศ์ถูกยิงบริเวณบันไดตึกนิติบันไดนี้นะครับไม่ใช่บันไดนู้นนะเขาหลบอยู่หลังคือเมื่อก่อนเนี่ยพื้นมันยังไม่สูงขนาดนี้พื้นไม่สูงขนาดนี้มันประมาณหลบได้เขาหลบอยู่ข้างๆบันไดนี่เราได้ตรงนี้ต้องขอไว้แล้วว่าอีกสักทีถ้ามันจะยืนที่มันจะต่ำกว่านี้ตอนนี้มันเสริมถ้ามันยังไม่ต่ำหลบได้แต่ผมเข้ามาที่ตาลุงโดนยิงไปแล้วแต่ตกเนี่ยอยู่ที่นี่ตาลุงแน่นอนนะครับแน่นอนครับผมเป็นคนโดนลากไปด้วยผมเห็นตอนที่เขาลากไปด้วยเขาลากศพจารุพงศ์จากตรงนี้ปัจจุบันนี้เราลากไปตรงสนามที่เราเห็นในภาพได้ตึ๊งประมาณตึ๊งๆนะคนลากนี่เป็นใครแต่งเครื่องแบบเป็นตำรวจหรือว่าใช่เป็นพวกคล้ายๆอาชีวะอะไรที่โอเคแล้วมีผู้ชายสองคนเดี๋ยวขอจดคืออย่างนี้ถ้าผมขอข้อมูลตรงนี้เนี่ยติดต่อกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยจะขอเบอร์โทรศัพท์ไว้เจ้าหน้าที่ช่วยจดเบอร์ชื่อพี่คนนี้หน่อยเพราะว่างี้ครับเรากำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการทำข้อมูลเข้ามาตอนแรกเนี่ยอย่างที่พี่เล่าเนี่ยบริเวณด้านหน้านี่เกินตายเยอะมากเลยตรงนี้ตรงนี้ตายเยอะมากเป็น10ศพตรงนี้บริเวณเนี่ยเป็น10ศพแล้วก็ผมก็จริงก็ผมก็เห็นศพตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยด้วยใช่ไหมผมกลับตอนคืนไม่ได้อยู่ทั้งคืนแล้วก็มาตอนเช้าคนในข่าวเข้ามาตอนเช้าเข้ามาประมาณเข้ามาพร้อมกับหน่วยของพวกกระทิงแดงใช่ทำเขาไม่รู้อะไรเขาทำตัวพวกเขาคือมาอันนี้ตอนนั้นที่เป็นนักศึกษาไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นนักศึกษาผมเป็นประชาชนคนไทยคือตอนนั้นเรียนจบแล้วตอนนั้นสักกี่โมงครับเข้ามาประมาณ7 โมงนะพี่ก็เข้ามาคนที่ยิงมาเยอะถึงคุณท่านหน้าที่หรือว่าเป็นจุดแรกที่ยิงมาเยอะมากคือยิงจากพิพิธภัณฑ์โดยตำรวจแต่งเครื่องแบบเลยล่ะแล้วผู้ชาย2คนที่เขาห้ามมาเขาขอยาเสียค่าโคตรหมดแสดงว่าเขาเป็นพวกกันด้วยเป็นผู้ชายแต่งตัวเองกับนักศึกษานะใส่ชุดขาวเป็นเกงสลักสั่งห้ามพวกตำรวจไม่ยิงไม่สั่งห้ามพวกกีฬาแรกจะรุกงไปเนี่ยผมว่าไอ้พวกที่จะทำเสียค่าพวกมันขออนุญาตขอชื่ออายุแล้วก็อาชีพให้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันคือพี่อาจจะเขาอาจจะยังต้องการจะให้ข้อมูลกับหน่วยงานเราได้นี่เพราะว่าที่ต้องขอว่าอย่างนี้ครับไหนเจอตรงนี้นะดีมากเพราะว่าท่านอยู่ในกลุ่มของพวกนั้นก็จะเห็นปฏิกิริยาเห็นการเคลื่อนไหวเห็นคนสั่งการบางส่วนเห็นหัวหน้าเห็นพฤติการและเดินได้เห็นเหตุการณ์ในทางศาสตร์ในสนามหญ้าเลยผมเข้ามาไม่รู้เกือบว่าผมเห็นสถานการณ์ชักไม่ดีแล้วผมกลัวตัวเองเหมือนกันเพราะตัวเองใส่มันมีความของพวกฝ่ายซ้ายสมัยก่อนเนี่ยก็เลยไม่กล้าเลยรีบออกจะขอข้อมูลเดี๋ยวให้นักศึกษาเก็บไว้ผมนะเพราะว่าเรากำลังทำพิพิธภัณฑ์และเรากำลังรวบรวมข้อมูลอย่างที่บอกว่าเราจะนำขึ้นไปสู่สิ่งที่ศาลยุติธรรมที่สามารถทำงานได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นจุดที่พอดีคุณพี่ได้พูดก็ทำให้เห็นไงว่ามันบุกมาในขนาดนี้และอารุณกรรมยังไงบ้างยิงมากขนาดไหนนี่ฮะตึกคณะวารสารจะมีสภาพไหมครับคณะนิติตอนนี้นะเอาละครับผู้จัดครับผู้จัด
เราจะกลับไปที่ลานประติมากรรมอีกครั้งหนึ่งและผู้จัดจะอธิบายว่ามีกิจกรรมอะไรที่เขาจะเชิญชวนพวกเราต่อไปเป็นอันจะจบ walking tour อาจารย์ชันวิทย์ยังตามพวกเรามาไหมครับอาจารย์ชันวิทย์ยังตามพวกเรามาไหมครับบัตรโอเคนะครับโอเคเราจบตรงนี้เลยก็ได้ไหมได้ครับแล้วคุณอธิบายว่าคุณมีกิจกรรมอะไรโครงการ walking tour ของเราจบลงตรงนี้เดี๋ยวทราบว่าตอนเย็นจะมีอีกรอบนึงซึ่งไม่ใช่ผมนะแล้วก็จะนำทัวร์ในอีกลักษณะหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นลองติดตามดูแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณอาจารย์ชันวิทย์นะครับขอบคุณวิทยากรทุกคนที่มาร่วมด้วยขอให้เป็นกำลังใจและที่สำคัญที่สุดคือขอบคุณพี่นันที่ไม่เคยพูดเรื่องนี้มาตลอดชีวิต46ปีเพราะไม่เป็นความผิดของใครหรอกครับเพราะไม่ทำอะไรมันก็ทำอยู่แล้วแหละไปมันนะครับคงจะร้อนกันแล้วใช่ไหมครับยังไงก่อนอื่นเลยก็คือขอบคุณทุกท่านจริงๆวันนี้ทุกคนให้ความร่วมมือมากๆจริงๆขอบคุณมากครับแล้วก็อย่างแรกก็คือขอโทษจริงๆดูแลไม่ทั่วถึงบางทีผู้ร่วมงานเองก็อาจจะหลุดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ได้ฟังทุกตอนทุกจุดที่พาไปอันนี้ก็ต้องขอโทษไว้ด้วยตรงนี้เลยนะครับเพราะจริงๆเนี่ยวันนี้ก็คือผมดีใจมากๆจริงๆทุกคนดูสนใจและตั้งใจฟังจริงๆไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าร้องไปแล้วจริงๆอ่ะผมตรงนักศึกษาเครือข่ายกุลาตรงนี้แหละครับจะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงก็คือเป็น Human Library ครับตรงนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการแนะนำหนังสือโดยจะเป็นอาจารย์ครับจะเรียกว่าหนังสือเคลื่อนที่ครับหนังสือมีชีวิตก็คือจะเป็นอาจารย์จะมาแนะนำหนังสือเกี่ยวกับเหตุการณ์กุลาด้วยหรือเป็นท็อปิกต่างๆอย่างเงี้ยครับจะเป็นอยู่ที่ห้องหอประชุมเล็กนะครับผมตรงนั้นก็จะแอร์เย็นถ้าเหมือนจบจากตรงนี้แล้วใครสนใจอยากเข้าก็คือสามารถเข้าต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนเย็นอีกก็คือตอน4โมงจนถึง6โมงได้ครับก็จะมี walking tour อีก1รอบนะครับรอบนั้นจะเป็นของพี่ๆโดมร่วมใจนะครับผมเป็นคนจัดขึ้นก็คือสไตล์อาจจะไม่ได้แบบนี้อาจจะเล่าเป็นจุดเลยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงบ้างเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะคนละแบบกันอะไรอย่างงี้ถ้าสมมติว่ายังไหวก็อยากให้มาอีกครับทุกท่านโอเครอบนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับส่วนใครที่สนใจไปได้เลยยังมีอีกโอเคขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมช่วงเช้านะครับของงาน46ปี6ตุลาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านอาจารย์ก็ท่านผู้ชมที่ยังติดตามช่องประชาไทยอยู่สามารถรับชมไลฟ์สดเกี่ยวกับงานเสวนาที่จัดขึ้นในวันนี้ได้นะครับสำหรับไลฟ์นี้ที่เป็นกิจกรรม walking tour ตอนเช้าเนี่ยจะขอจบลงตรงนี้ก่อนนะครับยังไงถ้าเกิดว่าสนใจกิจกรรมอื่นๆก็ติดตามดูในไลฟ์สดของประชาไทยได้เลยนะครับผม